بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมฟังเรื่องราวศาสนาในวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจมีโอกาสยังได้นึกถึงเรื่องราวของอันอิสลามแล้วก็มีใจที่อยากจะฟังเรื่องราวศาสนาฟังยากนะตัดสินใจจะมาฟังศาสนาเนี่ยยากพี่น้องเพราะเวลาเราจะทำเรื่องดีเนี่ยบางครั้งใจเราอยากจะทำเรื่องดีแต่ชัยฏอนมันจะทำหน้าที่ของมันเต็มที่แหละอย่าเลยอย่าเลยหาวิธีสารพัดสารพันเอาจนกระทั่งเราไม่ได้มีโอกาสทำจนได้ดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสได้มาอยู่ในที่ที่มีการกล่าวเรื่องราวของอัลลอฮ์และรอซูลทำยังไงให้ชีวิตเราพี่น้องตลอดระยะเวลาแห่งการฟังเรื่องราวศาสนาเป็นช่วงเวลาที่เราได้ฟังศาสนาอย่างจริงจังพี่น้องครับวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสเราได้มาอยู่ตรงนี้มีอีกหลายคนที่ไม่มีโอกาสจะได้ฟังศาสนาพี่น้องยกระดับอีกนิดนึงว่าตลอดระยะเวลาแห่งการฟังศาสนาต่อจากนี้ไปฉันจะตั้งใจฟังแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นความรู้เนี่ยกลับไปให้ได้สักเรื่องนึงพี่น้องนี่เป็นการเริ่มต้นในชีวิตเราว่าฟังศาสนาแล้วเอาจำเอากลับไปใช้ในชีวิตเราให้ได้สักเรื่องนึงก็ยังดีนะจำให้ติดหัวเลยวันนี้เนี่ยหัวข้อเรื่องของการทำตามซุนนะห์นะเรื่องใหญ่มากๆเรื่องที่พวกเราทั้งหลายพี่น้องถ้าเราไม่สามารถที่จะทำตามซุนนะห์ของท่านนบีมีผลร้ายบรรดานักวิชาการก็จึงรวบรวมเอามาบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าด้วยเหตุผลแห่งหัวข้อแห่งการทำตามซุนนะห์ของนบีเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องฟังแล้วนำสู่การปฏิบัติเอาไปใช้ในชีวิตของเราดังนั้นประเด็นแรกสำคัญพี่น้องผมนะ ในฐานะที่ปกติสอนหนังสือเป็นครูอยู่โรงเรียนเวลาถึงวันศุกร์ขึ้นคุตบะห์ตกกลางคืนไปบรรยายสิ่งที่อยากจะบอกตั้งแต่นักเรียนคนฟังคุตบะห์จนกระทั่งคนฟังบรรยายสิ่งหนึ่งเลยที่พี่น้องต้องจำให้ขึ้นใจว่าคราที่เมื่อเขาอย่าสักลอกคราคราที่เรื่องของอัลลอฮ์รอซูลถูกกล่าวขึ้นเรื่องราวของศาสนาถูกกล่าวขึ้นพี่น้องอย่าเอาเรื่องอื่นมาแข่งเด็ดขาดพอจะเข้าใจไหมจ๊ะต้องอย่าเอาเรื่องอื่นมาแข่งถ้าจะแข่งจะเคลียร์กันต้องเอาให้จบก่อนต้องครูจะเริ่มก่อนขึ้นข้อเตบจะขึ้นมิมบัตต้องเคลียร์ให้จบก่อนเอาผมยกตัวอย่างเวลาที่พี่น้องไปฟังคุตบะห์สิ่งหนึ่งที่พี่น้องไม่สมควรทำอย่างยิ่งเลยก็คือเวลาเรามาเข้ามาปุ๊บเห็นคนนั่งอยู่ในซอฟคอเต็มอยู่บนมิมบัตแล้วเราทำยังไงเราเดินมาทีหลังใช่ไหมเราก็ละเลยสามอะไรกุ้มสามอะไรกุ้มสลามอะไรกุ้มถามว่าอัฟชุดสลามที่นบีบอกเราต้องกระจายสลามออกไปแต่ในขณะที่คอเต็มขึ้นมิมบัตไปแล้วเนี่ยไม่ต้องให้สลามใครแล้วพี่น้องไม่ต้องให้สลามใครบางทีเนี่ยเราอยู่บนมิมบัตเห็นคนเดินเข้ามาจากประตูสุเราสลามตั้งแต่ประตูสุเราเกือบถึงหน้ามิมบัตเลยหรือบางทีเราไม่ใช่คนสลามคนที่นั่งอยู่ก่อนเห็นเราเดินผ่านมาดึงอีกจะสลามอีกพี่น้องให้รู้เอาไว้เลยนะครับว่าสลามนะของดีแต่ต้องใช้ให้ถูกที่ด้วยแต่เวลาอยู่กันปกติเนี่ยเข้ามาเดินกันปิ้วเลยไม่สลามแต่เวลาจะฟังคุตบะห์เอาละจะสลามกันตอนนี้แหละ
นะพี่น้องจำเอาไว้เนี่ยเหตุผลของการที่เราจะต้องเรียนสุนนะถามว่าสลามของดีไหมของดีใช้ถูกที่เปล่าเวลาใช้ไม่ถูกที่มันจะกลายเป็นเราเนี่ยไม่เหมือนนบีโดยอัตโนมัติดังนั้นวันนี้พี่น้องเรียนฟังแล้วก็จำสำคัญคือเมื่อฟังแล้วจำแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วชีวิตเราในฐานะคนที่เป็นอุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเราบอกกันไม่ใช่เหรออาจารย์ฉันน่ะเสียดายเหลือเกินถามว่าเสียดายเรื่องอะไรอ่ะเนี่ยอาจารย์เปิดโรงเรียนฉันไม่มีโอกาสไปเรียนฉันน่ะอยากจะไปเรียนจริงๆแต่สมัยเด็กๆไม่มีโอกาสได้เรียนวันนี้พี่น้องการมาฟังบรรยาย1ชั่วโมงอย่างตั้งใจนะมีประโยชน์เหมือนกับการเรียนในโรงเรียนแหละแต่สุดท้ายเวลาเรามาที่มีการบรรยายจริงเราก็มาคุยกันถามว่าทำไมมาฟังบรรยายโอ้อาจารย์คนเยอะดีมีเพื่อนคุยเยอะต้องตัดเลยตัดทิ้งไปเลยฉันจะไม่คุยกับใครขณะที่โต๊ะครูบรรยายเวลาถึงขอเตบขึ้นมิมบัตฉันจะไม่คุยจะไม่สลามกับใครแล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้ลูกเราที่เราพามาฟังบรรยายว่าโอ้เวลาอาจารย์เขาบรรยายมะเราไม่คุยไว้ป๋าเราไม่คุยไว้แต่ปรากฏว่าโอ้โหมาหันหน้าโจกับโต๊ะข้างๆเลยแล้วเวลาลูกไปโรงเรียนลูกจะตั้งใจเอาแบบมาจากไหนอ่ะดังนั้นเปลี่ยนวิธีใหม่พี่น้องเปลี่ยนวิธีใหม่นะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะบอกเฉยๆเดี๋ยวพี่น้องบอกอาจารย์เมย์ว่าฉันแม่ฉันคุยเปล่าคุยได้แต่อันนี้ว่าให้ฟังเฉยๆอ้าวไปดูนะครับว่าในเรื่องของการทำตามสุนนะของท่านนบีคำนี้นะครับหลายคนบอกอาจารย์ฉันก็ทำตามสุนนะนบีนะคำถามคืออะไรที่เราทำในสุนนะนบีบ้างเวลาเราทำตามสุนนะนบีพี่น้อง24ชั่วโมงที่เราตื่นจนกระทั่งขณะที่เราหลับเข้านอนเนี่ยมีสุนนะของนบีพี่น้องต้องเอามาถามตัวเราเองว่าที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ต้องกับสุนนะนบีจริงหรือไม่จริงเพราะเราจะเอาปลอดภัยนี่ข้อแรกนักวิชาการบอกใครทำตามสุนนะคนนั้นจะมีชีวิตที่ปลอดภัยจะมีชีวิตที่ปลอดภัยดุนยาหากจะไม่ได้ความปลอดภัยแล้วอาคิเราะห์จะเป็นความปลอดภัยที่นักวิชาการหมายถึงดุนยานี้เวลาเราทำตามสุนนะอาจจะไม่มีใครคบเราอาจจะไม่มีใครเป็นพวกเราแต่ให้รู้ว่าพี่น้องยืนสุนนะให้จริงแล้วเราจะเป็นคนที่ปลอดภัยคำถามคือเราทำสุนนะอะไรเราทำสุนนะอะไรฉันเป็นสุนนะแล้วอาจารย์คำถามคืออะไรล่ะคือสุนนะที่พี่น้องทำเนี่ยผมบอกกับพี่น้องว่าตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยตื่นนอนขึ้นตอนเช้าเลยนะหลับลืมตาปุ๊บตื่นขึ้นมานบีสอนให้ทำอะไรเอ้าลองตอบในใจลองตอบในใจเราตื่นนอนปุ๊บทำอะไรเป็นอย่างแรกนี่เราบอกเราจะทำตามสุนนะอาจารย์ฉันเนี่ยทำตามสุนนะมา20ปีแล้วลองตอบคำถามนี้สักนิดนึงว่านบีทำอะไรเป็นเรื่องแรกหลังจากตื่นนอนฮะอ่านดูนี่บารักัตนี่ไปได้สตังรางวัลมาวันนั้นไปรับทุนอาจารย์ 5,000 บาทนี่ยังไม่แบ่งด้วยแถมบอกให้อยู่ช่วยงานไม่อยู่อีกนะเดี๋ยวจะมาเก็บคืน 3,000 นะแล้วชั้นหนึ่งต่อไปเขาถามว่าสุรตาบาเนี่ยมีกี่อายะบรักัตได้รางวัลไปอีกโอ้แกกินนิ่มเลยคนเดียวฉลาดเหมือนโต๊ะแล้วอาจารย์ยูซุฟบอกฉลาดเหมือนโต๊ะอัลลอฮ์นี่ไงพี่ต้องลองตอบตัวเราเองไปทีละเรื่องในจังหวะชีวิตเนี่ยก่อนจะถึง7โมงเช้ามีสุนนะของนบีกี่รายการวันนี้เราบอกเราเอาโลโก้ของนบีมาใช้เราบอกเราจะเป็นคนที่จะเรียนรอยตามสุนนะของท่านนบีเรื่องแรกตื่นนอนขึ้นมาขอดุอาอ่านยังไงเวลาผมบอกพี่น้องนะต้องอ่านดุอาโอ้ยอาจารย์ฉันอ่านไม่ได้หรอกแล้วพี่น้องจะเป็นสุนนะยังไงเราบอกที่วันนี้ที่เรามาคุยเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจว่าเวลาเราบอกว่าเราจะทำตามนบีไม่มีใครปฏิเสธเรื่องนี้แต่ประเด็นก็คือนบีทำเอาไว้จบแล้วหน้าที่ของเราได้ทำตามแบบนั้น
แล้วหรือยังไม่ใช่ว่าไอ้ฉันกระทำแล้วคำถามคือทำอะไรหลายคนพี่น้องเด็กบางคนยังกินข้าวมือซ้ายอยู่เลยเราบอกเราทำตามสุนนะไหนอะทำตามสุนนะกินข้าวด้วยมือซ้ายเราบอกเราเป็นคนที่ทำตามสุนนะนบีพี่น้องออกจากบ้านเราทำยังไงเข้าห้องน้ำกินข้าวเข้านอนตื่นนอนเราทำยังไงพี่น้องเคยสำรวจตัวเราเองหรือเปล่าท่านอุมาริมนุคอตอบจึงบอกฮาซีบูพวกท่านทั้งหลายตรวจสอบตัวของพวกท่านนะก่อนที่จะถึงวันที่พวกท่านถูกตรวจสอบเรามีโอกาสยังมีเวลาหายใจเช็คเลยพี่น้องนี่ผมถามวันนี้อาจจะระคายหูนิดนึงเราบอกเราทำตามสุนนะนบีผู้หญิงแต่งตัวออกจากบ้านเนี่ยเคยเช็คไหมว่าตั้งแต่หัวจนเท้าเหมือนที่นบีสอนหรือเปล่าหนึ่งในเหตุที่จะต้องทำก็คือผู้หญิงต้องใส่ถุงเท้าด้วยฟ้าบางคนม้วนแล้วม้วนแล้วดูสิฉันอุตส่าห์มาฟังอาจารย์เล่นงานฉันซะแล้วไม่มีประโยชน์เลยพี่น้องถ้าวันนี้เรามาคุยเรื่องศาสนาอดหลับอดนอนกันแล้วพี่น้องไม่ได้เรื่องอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองผมบอกเนี่ยไม่ใช่ว่ากระทบให้เจ็บใจนะแต่พี่น้องต้องฟังว่าถ้าเรื่องที่โต๊ะครูว่าเป็นเรื่องที่เรายังไม่ได้ทำหน้าที่ของเราในวันพรุ่งนี้ต้องทำแล้วลำบากเกินกว่าที่จะทำได้ไหมตรวจสอบตรงนี้ก่อนถ้ามันไม่ลำบากเกินกว่าที่จะทำได้ถุงเท้าคู่ละ20 บาทใครไม่มีสตังค์เลิกมาหาจานยูซุปเลยจานฉันไม่มีสตังค์ซื้อถุงเท้าจ้ะซื้อให้20 คู่เลยอาจารย์ยูซุปบอกซื้อให้20 คู่เอาให้ผม5 คู่นะมาบอกอาจารย์ยูซุปไม่ใช่บอกผมนะผมมีหน้าที่บอกให้ใส่ถุงเท้าอย่างเดียวส่วนว่าใครจะเอาถุงเท้ามาบอกอาจารย์ยูซุปพี่น้องขอให้ไม่มีจริงๆอาจารย์ฉันไม่รู้จะหาถุงเท้าจากไหนพี่น้องดูนะถุงเท้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องใส่ก่อนแมสด้วยซ้ำถ้าว่าโดยเรื่องของการมาก่อนเนี่ยนะแมสเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นตอนที่มีโควิดให้สวมหน้าป้องกันนะแต่ถุงเท้าเนี่ยพี่น้องไปดูนักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นให้สตรีออกจากบ้านต้องสวมถุงเท้าด้วยแต่พวกเราสวมแมสบางอันมีลายดอกด้วยนะมีลายดอกมีมุกติดด้วยแต่ถุงเท้าไม่มีดังนั้นผู้หญิงที่บอกว่าเราจะเป็นบุคคลที่ทำตามสุนนะพี่น้องต้องใส่ถุงเท้าออกจากบ้านด้วยอ้าวผู้ชายเดี๋ยวว่าจะแหมอาจารย์เอาแต่ผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายแล้วบอกเราจะทำตามสุนนะของนบีพี่น้องผู้ชายที่ยังดูดบุหรี่ทำตามสุนนะนบียังไงทำตามสุนนะนบียังไงเดินดูดบุหรี่ปุ๋ยปุ๋ยบางคนเข้าเคสุเราแล้วยังดูดอยู่เลยนี่ไงแล้วเราบอกอัลลอฮ์ฉันอยากจะปลอดภัยในอาคิเราะห์เพราะฉันเป็นพวกนบีผมไม่ได้บอกว่าทำได้ 100% นะนบีบอกฟาซัดดีดูพวกท่านทั้งหลายจงทำให้เหมือนฉันฉันทำยังไงพวกท่านทำอย่างนั้นแต่ถ้าพวกเราไม่อาจจะทำได้อย่างที่นบีทำวะกอริบูให้ใกล้ชิดกับสุนนะของนบีที่สุดถามว่าถุงเท้าเนี่ยพอจะหาได้ไหมอาจารย์หาไม่ได้ฉันไม่มีสตางค์ซื้อเนี่ยอาจารย์ยูซุปบอกแล้ววิธีมาบอกเลยนะไม่รู้แล้วผมบรรยายเสร็จผมขึ้นรถเลยแหละผมไปแล้วอาจารย์ยูซุปแกเดินช้ามาบอกได้อาจารย์ฉันอยากได้ถุงเท้า20 คู่อลอคู่ละ20 บาทแกมีจ่ายอยู่แล้วแกทังเยอะนะนี่คือ1 อย่างของสตรีถ้าทำได้ต้องทำเลยพี่น้องถ้าไม่หนักหนาสาหัสแล้ววันนี้เราทำเพื่อให้ลูกหลานเราไม่ต้องฟังต้องครูแล้วต่อไปลูกหลานเห็นเวลาออกจากบ้านหยิบถุงเท้ามาใส่หยิบผ้าคลุมหัวมาใส่เด็กบางคนพี่น้องพ่อแม่ที่เขาเลี้ยงมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะออกจากบ้านทำยังไงนะเด็กเล็กๆเลยพี่น้องวิ่งไปเอาฮิญาบมาคลุมเพราะนี่มันถูกปลูกฝังจนกระทั่งกลายเป็นการปฏิบัติที่เขารู้โดยไม่ต้องแปลหนังสือเลยวันนี้เราจะบอกลูกยังไงโต๊ะยังไม่คุมหัวเลยเราจะบอกลูกยังไงว่าถุงเท้าสำคัญขนาดที่เราไม่ใส่เราจะบอกลูกยังไงว่าอย่าดูดบุหรี่ขนาดที่พ่อแม่ยังดูดกันอยู่ยังดูดกันอยู่ผมเล่านิดหนึ่งเรื่องบุหรี่หลายคนบอกอาจารย์มันจะแก้ไขยังไง
อันนี้ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เมื่อช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาละหมาดตะรอวีที่มัสยิดที่โรงเรียนปรากฏว่าคนมาครั้งแรกมาที่มัสยิดที่โรงเรียนละศีลอดเสร็จเรียบร้อยเขาก็เข้าไปละหมาดตะรอวีระหว่างช่วงรอด้วยความเคยชินเนี่ยแกก็ติดบุหรี่เข้าไปในสุเหร่าด้วยไปตั้งเอาไว้ข้างเสาเนี่ยนักเรียนเห็นเดินไปเลยแช่สุเหร่านี้เขาไม่ให้เอาบุหรี่เข้ามานะโอ้โหมันใจกล้าดีเนี่ยเขาพี่ต้องรู้ไหมเขาทำยังไงเขาหยิบบุหรี่คว้างออกไปนอกหน้าต่างเลยหยิบบุหรี่ออกไปนอกคว้างออกไปนอกหน้าต่างเลยผมก็เด็กนักเรียนมาเล่าผมกะเรียบร้อยโดนย้ำเนี่ยรู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพี่น้องผู้ชายคนนี้นะครับหลังจากละหมาดเสร็จมาตามหาเด็กที่เป็นคนบอกเขาว่าเอาบุหรี่เข้าสุราไม่ได้ให้สตางค์ร้อยหนึ่งให้สตางค์ร้อยหนึ่งนี่ไงทั้งชีวิตอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยอาจจะไม่มีใครเคยบอกเลยแต่วันนี้เราฝากความหวังให้กับคนในรุ่นต่อไปได้แล้วชีวิตสังคมจะปลอดภัยถ้าทำตามสุนนะกันจริงๆแต่ทุกวันนี้เราได้ทำจริงจังกันหรือเปล่าเราได้ทำจริงจังกันหรือเปล่าผมเคยฟังมีโต๊ะครูแปรเล่าเรื่องบุหรี่นี่แหละเอาบุหรี่เข้าไปในสุราเวลาบุหรี่ร่วงปุ๊บกลัวจะรู้ว่าของใครเอาขาเขี่ยกันสิทีนี้ไอ้นู่นก็เขี่ยไปไอ้นี่ก็เขี่ยมานี่ไงเราไม่ได้เอาจริงเอาจังเราไม่ได้หวังความปลอดภัยอย่างแท้จริงถ้าเราหวังจริงพี่น้องต้องละสิ่งที่เป็นคำห้ามของอัลลอฮ์ได้เพราะเราอยากจะปลอดภัยเนี่ยเมื่อเราทำตามสุนนะพี่น้องเราทำตามสุนนะให้ได้สักเรื่องนึงแล้วเราจะมีชีวิตที่ปลอดภัยนี่คือเรื่องแรกที่บรรดานักวิชาการบอกอาจารย์ฉันเนี่ยมาทำตามสุนนะเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ชอบฉันใครเคยอยู่ในสถานการณ์นี้บ้างผมไม่รู้หรอกแต่มีเคยบอกคนเคยบอกกับผมมะฉันไม่ชอบฉันเลยอาจารย์ตั้งแต่บอกว่าทำตามสุนนะผมบอกว่าวิธีแก้นะถ้าอยากจะให้พ่อแม่กลับมารักเราเนี่ยให้วิธีแก้แบบนี้ซื้อของดีๆเอาไปให้เขาอย่าไปเป็นศัตรูกับเขาให้ซื้อของดีๆเนี่ยเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่เอ้าเขาไม่ชอบเราใช่ไหมเพราะเรายืนอยู่บนสุนนะเอาว่าเขาเข้าใจว่าเราไม่ดาออเราไม่ทำไม่นั่นทำไม่ทำไม่นี่พี่น้องซื้อองุ่นดีๆซื้อเนื้อดีๆเอาไปให้เขาให้เขาเห็นว่าคนที่ทำตามสุนนะนี่แหละคือคนที่จะปลอดภัยในดุนยาและในอาคิเราะห์แต่ทุกวันนี้เวลาพ่อแม่เขาอาจจะเข้าใจว่าเวลาไปยืนอยู่สุนนะพี่น้องผมเคยถามผู้หญิงคนหนึ่งว่าทำไมถึงไม่ชอบสุนนะผู้หญิงแก่คนหนึ่งเลยเขาบอกอาจารย์ฉันนะบริจาคนะแต่ฉันเนี่ยเป็นคณะเก่าเขาบอกแบบนี้เลยผมก็ถามโต้แล้วทำไมโต้ไม่ชอบสุนนะเขาบอกอาจารย์นะฉันไม่ติดอะไรเลยติดอย่างเดียวกลัวว่าเวลาที่ฉันตายแล้วลูกจะไม่ขอดุอาให้เขาไม่ได้ขอดุอาเขาเรียกขอดออให้เพราะฉันรู้มาเลยพวกสุนนะเนี่ยมันดออหน่อยเดียวนี่หนึ่งจากเหตุผลที่เราไม่ได้สอนไม่ได้บอกจึงทำให้คนเข้าใจแบบนี้ว่าเป็นคนที่อยู่ในแนวสุนนะแล้วก็ไม่อะไรไม่ดออผมก็ว่าเอตกลงมันจะใช่อย่างนั้นเหรอก็ไปถามเลยคนที่ว่าอยู่ในแนวสุนนะเลยผมถามว่าไหนลองอ่านดุอาให้พ่อแม่ให้ผมฟังสิไหนอ่านดุอาให้พ่อแม่ให้ผมฟังหน่อยพี่น้องรู้ไหมเขาตอบว่าไงอ่านยังไงจ๊ะนี่ไงพี่น้องความจริงมันไม่ได้ผิดที่การตามสุนนะไม่ได้ผิดที่การเอาสุนนะมาใช้ในชีวิตเราแต่มันผิดที่เราบอกอย่างเดียวเราตีตาโลโก้อย่างเดียวว่าเราเป็นสุนนะแต่เราไม่ได้เอาเรื่องสุนนะมาทำประเด็นที่น่าสำคัญมันอยู่ตรงนี้เวลาเราบอกเราเป็นสุนนะแล้วเราไม่ทำอะไรสักอย่างนึงเลยไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เท่าไอ้นั่นก็ไม่ทำไม่ได้พี่น้องในความเป็นจริงจริยวัตรของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนยาวไปจนกระทั่งเข้านอนเอาเรื่องส่วนตัวก่อนยังไม่ต้องกระทบคนนอกนะเอาเรื่องส่วนตัวนบีทำขนาดนี้แล้วอะไรล่ะที่เรายังไม่ได้ทำยังไม่เหมือนถ้าไม่เหมือนนบีต้องเพิ่มเข้าไปพี่น้องวันนี้เพิ่มได้เรื่องนึงพรุ่งนี้ต้องเพิ่มได้อีกเรื่องนึงผ
ผมยกตัวอย่างวิธีการเพิ่มนักวิชาการให้เหตุผลแห่งการเพิ่มเอาไว้แบบนี้ดูตัวอย่างคนที่จะมีชีวิตที่ปลอดภัยเขาจะต้องเพิ่มเติมการอ่านอัลกุรอานให้ได้ทุกวันพี่น้องเข้าใจไหมเอามาถามตัวเราเองเราบอกเราทำตามสุนนะของนบีวันนี้พี่น้องอ่านกุรอานได้กี่หน้านี่ไงมันเป็นคำตอบชัดเลยว่าตกลงเนี่ยเรายืนยันต่อการจะปฏิบัติตามสุนนะของนบีด้วยคำพูดและการกระทำจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไปเช็คง่ายๆด้วยอัลกุรอานเลยด้วยอัลกุรอานเนี่ยถามตัวเราพี่น้องวันนี้เราแบกฟืนเนี่ยนะ5มัดเดิน3กิโลนี่วิทย์บ่อปลานี่พี่น้องปลาตัวขนาดนี้งัดขึ้นมาทำได้หมดเลยแต่เวลาเราบอกเรานี่แหละซุนนะห์นบีทำตามซุนนะห์นบีไปดูซะลาฟุสซอลเลห์วันๆนึงเขาอ่านกุรอานขนาดไหนแล้วเราอ่านขนาดไหนงานหนักดุนยาเราไม่เคยเกี่ยงแต่งานอาคิเราะห์เพียงแค่อ่านกุรอานล่าสุดเหตุเกิดขึ้นเมื่อเช้าเหตุเกิดมาเช้าเลยผมเข้ารายการคุณธรรมยามเช้ามีคนโทรมาฮัลโหลมึงนี่รับบริจาคอย่างเดียวเลยนะเมื่อเช้าเลยรอมฎอนมึงยังไม่พอกันอีกเหรอเล่นงานผมพี่น้องไปดูกอเทปดูได้ใครมี Facebook จะมีอยู่สายหนึ่งที่ผมรับแล้วไม่ได้แจ้งยอดเพราะจะแจ้งยอดยังไงล่ะถูกด่านี่ไงพี่น้องแล้วก็จำมาไว้ไหนอาจารย์บอกว่าอยู่บนซุนนะห์จะปลอดภัยถ้าดุนยานี้ยังไม่ได้รับซึ่งความปลอดภัยในดุนยานี้รอคอยนะท่านจะได้ความปลอดภัยในอาคิเราะห์มีคนบอกกับผมว่าอาจารย์ไม่สวนมันไปเลยล่ะถ้าสมัยก่อนก็อยากจะสวนเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้เวลาเรามาดูพี่น้องคุณสมบัติหนึ่งของมุตตะกีนเราอ่านจากอัลกุรอานใช่ไหมมุตตะกีนคือคนที่ได้รับชัยชนะและคุณสมบัติของคนที่เป็นมุตตะกีนคือต้องสามารถระงับอารมณ์โกรธได้ขณะที่เจอปัญหาซึ่งหน้าถูกด่าซึ่งหน้าเนี่ยมุตตะกีนทำยังไงไปต้องเดินวนออกไปเลยปล่อยคนที่ด่าเนี่ยให้เขาด่าเราแล้วก็วนออกไปได้ในขณะที่เราสามารถจัดการคนคนนี้ให้ลงไปกิ้งได้ด้วยซ้ำนี่คือคุณสมบัติหนึ่งในคุณสมบัติของคนที่เป็นมุตตะกีนนบีน่ะอยู่ในระดับที่เหนือกับมุตตะกีนอีกเราน่ะยังไต่ไปไม่ถึงมุตตะกีนเลยดังนั้นพยายามยกระดับถามว่ามันหูแดงไหมหูแดงเหมือนกันแต่ต้องระงับดังนั้นถ้าเราเอามาได้พี่น้องเนี่ยผมเล่าให้พี่น้องฟังถ้าเราเล่นงานกับจบไหมไม่จบหลายคนนะพี่น้องบ้านอยู่ติดกันทะเลาะกันด่ากันทุกวันเลยจะปลอดภัยยังไงอ่ะเขาด่ามาเราด่าไปเขาด่ามาเราด่าไปชีวิตดุนยาไม่ปลอดภัยแต่ลองเปลี่ยนวิธีใหม่ให้เป็นคนที่ทำตามซุนนะห์อย่างเดียวเขาด่ามาทำได้ป่ะแบบนี้อาจารย์อย่างนี้สรุปแล้วเราเนี่ยแค่จั่วหัวอย่างเดียวว่าเราเป็นคนตามซุนนะห์แต่วิธีปฏิบัติในชีวิตจริงของเราไม่ได้ทำตามซุนนะห์นบีจริงๆแต่เราก็เลยเอามาปลอบใจว่าเราเนี่ยนะซุนนะห์แล้วเราเนี่ยซุนนะห์แล้วผมถึงยกคำพูดของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบว่าตรวจสอบตัวเองเช็คตัวเองนะแล้วเราจะรู้ว่าเราทำตามซุนนะห์ขนาดไหนอยากจะรู้ก็ให้เอามาดูเอาเมื่อเช้ามาถึงตอนเนี้ยลองเช็คดูว่ามีกี่เรื่องที่เราทำเพิ่มเติมจากเมื่อวานกุรอานของเราเพิ่มไหมอย่าว่าเพิ่มเลยจากกุรอานฉันอยู่ไหนฉันยังไม่รู้เลยกุรอานฉันอยู่ไหนฉันยังไม่รู้เลยดังนั้นวันนี้ได้ฟังได้ยินแล้วแก้ไขใหม่ประเด็นที่สองการทำตามสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราทำอามัลที่ตรงกับนบีทำก็อามัลนั้นจะเป็นอามัลที่มักบูลการงานเหล่านั้นจะเป็นการงานที่ถูกตอบรับคาไดมูวาฟกตุนฟีมาจาอบีฮีมินรอซูลสิ่งที่ทำต้องตรงกับที่รอซูลนำมาพี่น้องเราเพิ่งละหมาดเสร็จกันไปเคยตรวจเช็คหรือเปล่าว่าละหมาดของเราเหมือนนบีไหม
ผมพยายามบอกกับพี่น้องว่าเริ่มตรวจเช็คกันตั้งแต่ตักบีรอตุนยารอมก่อนอกรูกว่าสุยุดท่าที่เราทำเนี่ยผ่านมา30 40ปีละหมาดที่เราละหมาดกันมาเคยเอาไปให้ตัวครูเช็คหรือเปล่าอาจารย์ยูซุฟจ๋าช่วยดูให้ฉันหน่อยละหมาดฉันเนี่ยใช้ได้ไหมจ๊ะเคยป่ะพี่น้องอย่าไปอายเนี่ยเดี๋ยวเสร็จเนี่ยนะต่อแถวเลยต่อแถวเลยให้อาจารย์ยูซุฟดูให้แต่ผมกลับบ้านก่อนนะเนี่ยให้แกนั่งดูเลยถ้าแกบอกใช้ได้อ่ะรอดแล้วเราแต่ถ้าแกบอกใช้ไม่ได้นะโต๊ะเปลี่ยนแผ่นนี้นะแก้ไขตรงนี้นะพี่น้องผมไม่รู้เพราะผมไม่เคยดูพี่น้องแต่นักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนะเวลาเอามาทำท่าผิดทั้งนั้นผิดทั้งนั้นบางคนแต่ถ้าบางคนที่อ้วนๆนี่วันเพิ่งจะได้ใหม่มาอีกคนหนึ่งผมก็ว่าผมอ้วนแล้วได้ไหมมาโอ้โหยักเลยอ่ะถ้าอย่างนี้ไอ้กรณีนั่งสอดนั่งไม่สอดอันนี้มันสุดความสามารถก็ยกกันไปแต่ไอ้ที่ทำได้เหมือนกันเสมอการตักบีรอตุนยารอมพี่น้องเคยเช็คเปล่าเคยเดินมาให้อาจารย์ดูเปล่าอาจารย์จ๋าดูตักเบสฉันหน่อยสิทุกวันนี้พี่น้องยกระดับไหนสบายใจไม่เคยมีใครเอามาตรวจสอบเลยและเราจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยการตักเบสเป็นผิดถูกหรอดังนั้นพี่น้องต้องแก้ไขถ้ามีโอกาสเชิญตัวครูไปบ้านเชิญตัวครูไปบ้านเลยอาจารย์จ๋าช่วยฟังฟาติฮะฉันหน่อยช่วยฟังฟาติฮะฉันหน่อยเรื่องใหญ่นะพี่น้องนะพี่น้องอ่านฟาติฮะฟาติฮะเป็นอะไรรู้กลละมาดแต่เราอ่านฟาติฮะผิดผิดถูกถูกอัลลอฮ์ซีอัลลอฮ์ซีอาจารย์ฉันแก่แล้วอ่านอัลลอฮ์ซีนี่แหละใครบอกว่าทำได้ใครผ่อนปลนให้พี่น้องได้ผมนะครับไม่รู้ว่าแก้ได้หรือแก้ไม่ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งพยายามแก้ไอ้คำว่าอัลลอฮ์ซีอัลลอฮ์ซีเนี่ยจนกระทั่งแก้ได้จนกระทั่งแก้ได้แล้ววันนี้เราจะคนอื่นเขาแก้ได้แล้วเราจะไม่แก้หรอพี่น้องเฮ้ยไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆนบีบอกยังไงนบีบอกเวลาทำศาสนาน่ะเอาให้เหมือนเลยนะเอาให้เหมือนนบีเลยแต่ถ้าไม่ได้ให้ใกล้ที่สุดไอ้คำว่าใกล้ที่สุดคือพยายามแล้วจนสุดความสามารถแล้วได้แค่นี้ก็ว่ากันแต่นี่เราเคยพยายามจนสุดความสามารถไหมเวลาโต๊ะครูบอกพี่น้องอ่านฟาติฮะนะอ่านให้ชัดๆนะงอยลิ้นมักดูพี่น้องอ่านแบบนี้ป่ะเคยเช็คป่ะเอาว่าให้พี่น้องดูตัวอย่างเวลาเราจะขึ้นประกวดงานร้องเพลงโอ้โหพอซ้อมกันอยู่นั่นแหละยืนหน้ากระจกเรียกตัวเอากระจกชัดแต่นี่เราจะเอางานนี้ไปเสนอกับอัลลอฮ์นะพี่น้องจะเอาเข้าบันทึกเป็นความดีในวันที่กลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องไม่สนใจว่าถูกผิดได้ยังไงดังนั้นประเด็นที่2ของการตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเราทําตามสุนนะชีวิตของเราการงานของเราจะได้ถูกตอบรับณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอ้าวเดี๋ยวพี่น้องบอกอาจารย์เอ้ยฉันก็อยากจะฟังอาจารย์ยูซุฟเหมือนกันนะนะอาจารย์ยูซุฟบอกความจริงเนี่ยแกนัดกับผมมาบอกหลานเอ้ยเอาไป15นาทีพอที่เหลือน้าเองแกบอกผมมาแบบนั้นผมก็เอามา20นาทีแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าเกินกว่าที่ตกลงกันมาแล้วนะครับก็ในช่วงนี้ขอเชิญพี่น้องได้พบกับท่านอาจารย์ยูซุฟครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขใจของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับดีใจนะพี่น้องรู้ไหมหลายๆครั้งเวลาไปบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่แล้วมีพี่น้องอยากรู้เรื่องของศาสนามันมีความสุขมันมีความสุขแล้วพี่น้องจำไว้นะครับฟังศาสนาต้องฟังให้สุขคนที่เขาไม่อยากรู้ศาสนาเนี่ยวันหนึ่งชีวิตเกิดมาบนโลกดุนยาได้สูงสุด
อามีนผมจำภาพในสมัยผมเด็กๆผมเห็นพวกผู้หญิงเนี่ยรุ่นมะผมอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีดออสักต้นหนึ่งในชีวิตทำบุญป้าพวกผู้หญิงอยู่โรงครัวไม่มีโอกาสอย่างนี้นี่อัลลอฮ์เลือกนะคนที่อยู่ที่นี่อัลลอฮ์เลือกผมสังเกตตอนสมัยมะผมตอนผมเป็นเด็กๆผู้หญิงก็จะอยู่โรงครัวขูดมะพร้าวคั้นกะทิแล้วก็มีผู้ชายแข็งๆแกงหุงข้าวสักคนสองคนแล้วก็ผู้หญิงก็จะรอดักโต๊ะอิหม่ามดะออแล้วก็จะทำอะไรอามีนอามีนแล้วก็ศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮ์เสร็จแล้วก็ลูกนี่ที่เก่งที่สุดวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้ววันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนี่อัลลอฮ์รักนะว่าเลือกเราฟังศาสนาถ้าอัลลอฮ์ไม่เลือกเรายังเก่งก็กวายเปหลานอยู่ที่บ้านนั่นแหละซักเสื้อเฝ้าบ้านเป็นแมวแก่ๆตัวหนึ่งนี่เราไม่ใช่แล้วอัลลอฮ์เลือกแล้ววันนี้หัวข้อตั้งว่าสุนนะนบีก่อนที่จะเข้าไปทีละเรื่องเดี๋ยวผมให้พี่น้องได้รู้ก่อนว่ามีหะดีษอยู่บทหนึ่งแล้วเราจะสบายใจเราจะมีมาตรฐานในตัวเราเลยไม่งั้นมันก็จะมีคณะใหม่คณะเก่าชีอะห์ดะวะห์ซูฟีตาริกัตแล้วไปถามเหอะมีกลุ่มไหนบอกของตัวเองผิดอ้าวบังว่ามีบอกไหมซูฟีก็บอกของฉันเจ๋งพวกนี้อัลลอฮ์ยังไม่ถึงขั้นกลุ่มที่เป็นเรียกซุนนะที่เป็นก็บอกของฉันถูกเวลากลุ่มซุนนะบอกของตัวเองถูกเขาจัดยัดเยียดพวกวะบีเห็นนะเขาจะให้อยู่เรื่อยแหละอ้าวอีกกลุ่มหนึ่งคณะเก่าเอ้ยของเราเนี่ยถูกแล้วถ้าไม่ถูกโต๊ะกี่โต๊ะวางเราลงนรกหมดแล้วข้ออ้างแบบนี้หมดเลยไปดูกลุ่มยะมาตับลีกก็ถูกไปเดินไปอยู่สุเรานั้นไปอยู่สุเรานี้ก็ถูกดูสิเรามาละหมาดพวกนั้นไม่มาละหมาดสุเราเรามาละหมาดมันยังว่ามันยังไล่เห็นไหมมีแต่ดีทั้งหมดเลยแล้วตกลงเรามีนบีกี่คนเนี่ยบังเรามีนบีกี่คนฉะนั้นวันนี้เราคงจะไปว่าใครไม่ได้เรามาดูว่าสุนนะนบีทำยังไงเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงเรื่องโต๊ะอิหม่ามด้วยแล้วก็พูดถึงคนบิลาลคนอาซานด้วยนบีบอกอย่างนี้นะครับนบีบอกว่าอิฟตารอกะติลยะฮูดูอะลาอิฮดาวะซะบอีนฟิรกะยิวรู้จักพวกยิวไหมยิวนี่แบ่งออกเป็น71จำพวกนะครับนบีบอก71จำพวกรอดพวกเดียวพวกที่อยู่บนแนวทางของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามยิวนี่พี่น้องจำให้ดีนะครับคือกลุ่มชนของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามใครเดินตามแนวทางของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามรอดใครที่อีกนบีบอกเลยยิว71รอดพวกเดียวพวกไหนอะพวกที่เดินตามนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องรู้ไหมยิวนี่เห็นมุอ์ญิซาตของนบีมูซาตั้งกี่อย่างแต่สุดท้ายก็หลอมลูกวัวขึ้นมาเพื่อบูชานบีมูซาเนี่ยหายไปหลายวันไปรับวะฮีกลับมาพวกนี้ทำแล้วนบีมูซาบอกกับนบีฮารูนว่าฮารูนเป็นพี่ชายดูแลให้ดีนะวันที่นบีกลับมามาเจอพวกนี้บูชาลูกวัวนบีมูซาโกรธความโกรธของนบีมูซาพี่น้องรู้ไหมจับเข่านบีฮารูนน่ะขาวหมดเลยเข่าของนบีฮารูนนี่ขาวเลยความโกรธของนบีมูซายิวนบีบอกแล้วยิว71รอดหนึ่งที่เหลือฟินนาแล้วบอกอีกวัฟตารอกะตินนะซาระอะลัสนะตัยนิวะซะบอีนฟิรกะ
นาซารอถือว่าคริสเตียน72รอด1รอด1อีก71ไม่รอดนบีก็บอกว่าวาซาตัฟตาริกูฮาซิฮิลอุมมะอะลาซาลาซินวะซะบีนฟิรกอนบีพูดถึงอุมมะนบี1400กว่าปีจนกระทั่งถึงวันกิยามะอุมมะนบีจะแบ่งเป็น73 73ดูนะนบีบอกแล้วนบีใช้คำว่าซาตัฟตาริกูแปลว่าอนาคตภายหน้าหลังจากนบีเสียชีวิตไปแล้วอุมมะนบีจนกว่าถึงวันกิยามะห์73กุลลุฮาฟินนาร์นบีบอกทั้งหมดอยู่ในนรกอิลลาวาฮิดะยกเว้นกลุ่มเดียวแล้วใครแล้วใครมันก็เป็นปริศนาซอฮาบะห์ก็ถามนบีเลยกีละมันฮิยายารอซูลัลลอฮ์ไอรอดพวกเดียวนะพวกไหนก็ละมันกานะอะลามิสลิมาอะนาอะไลฮิวะอัสฮาบีคนที่ทำเหมือนฉันและซอฮาบะห์ของฉันอันเนี้ยรอดเราก็ไปดูหลักความเชื่อความเชื่อของนบีต่ออัลลอฮ์แบบไหนเชื่อสุดใจอัลลอฮ์ลงวะฮีให้กับนบีบอกว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดมุฮัมมัดประกาศไปเลยนะอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์คือที่พึ่งก็ดูสิพึ่งที่ไหนอ่ะกี่บ้านแล้วที่แต่งงานแล้วไปหาหมอดูเอาบังบอกสิว่าเราจะแต่งงานลูกไปหาหมอดูว่าเราจะขึ้นบ้านใหม่ไปหาหมอดูแต่อัลลอฮ์บอกว่าก็นี่ไงถ้าไม่เรียนคุยกับใครไม่รู้เรื่องกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซอมัดก็โตอิหม่ามขึ้นกุตบะห์ยันตายไปกี่คนละยังไม่เคยแปลกุลฮุวัลลอฮ์ให้ยะมาอ้อฟังเลยมีกี่คนแล้วที่อิหม่ามตายไปตั้งกี่รุ่นไม่เคยสอนเลยว่าเดินเข้าซูเราะห์ต้องกล่าวอัลลอฮุมมัฟตาฮลีอับวาบะเราะห์มะติกาเอ้ยพวกเองเวลาออกจากซูเราะห์นะอัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลุกะมินฟัดลิกไม่เคยเวลาพูดอย่างนี้นะอาจารย์ว่าอิหม่ามอีกแล้วปากร้ายไหนหัวหน้าผมอยู่ไหนอยู่ไหนคนจัดคนจัดอยู่ไหนอยู่นี่ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่มาบอกกันน่ะคราวนี้ปัญหาเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับผมจำคำพูดอาจารย์อินยาสไว้หนึ่งคำพูดอาจารย์ยัดรู้จักไหมอาจารย์อินยาสนาคนาวาพูดกับผมเลยยูซุปเองเดินซุนนะนะไม่ต้องกลัวใครเราไม่ได้ไปตีใครไปด่าใครถ้าใครไม่อยู่กับเราไม่มีปัญหาบอกกับเขาว่าไม่มีมึงกูก็อยู่ได้ไม่งั้นกูตายตั้งแต่เด็กๆแล้วดูอาจารย์ยัดผมรู้จักอาจารย์ยัดคำคำนี้ยูซุปจำไว้นะถ้าเราแน่จริงกับอัลเลาะห์เดี๋ยวมีไม่ต้องห่วงไอ้คนที่คิดเหมือนเราคนอยากรู้ศาสนามีแต่เราอย่าให้ใครมาสร้างภาพหลอนกับเราเหมือนเขียนเสือให้วัวกลัวพี่น้องรู้จักคำนี้มั้ยวัวเนี่ยมันกลัวเสือมันกลัวเสือในป่าแต่วัวไม่มีปัญญาเวลาไม่มีปัญญาแค่เขียนในกระดาษวัวมันยังกลัวเลยเขาถึงบอกว่าอย่าให้ใครว่าเราเหมือนกับเขียนเสือให้วัวกลัวอัลเลาะห์ขนาดอยู่ในกระดาษวัวยังกลัวแล้วเราอ่ะไม่ต้องห่วงพี่น้องเวลาเขาบอกนี่พวกเองน่ะเป็นซุนนะตายไม่มีใครฝังหรอกตายไม่มีใครละหมาดให้หรอกผมเห็นซุนนะตายละหมาดล้นสุเราตังก็ไม่ต้องเสียสักบาทดูไม่ต้องเสียดะออกันแน่นไอ้ที่ดะออน่ะมันที่ยาวๆมันเกินไปเอาดออะไรมาไม่รู้ฉะนั้นให้รู้ก่อนว่าจำให้ดียิวแบ่งเป็นเท่าไหร่71รอด1ไม่รอดเท่าไหร่70นาซารอคริสเตียน72รอด1ไม่รอด71อุมมะห์นบี73รอด1ไอ้7ไอ้ที่เหลือนบีบอกใครบอกอ่ะนบีบอกแต่เขารับไม่ได้
พี่น้องจำให้ดีนะครับถ้าเราตั้งใจหรือผมเชื่อทุกคนแหละถ้าเขาได้ฟังซุนนะห์จริงๆเขาเป็นกันหมดแหละเพียงแต่ถูกเขียนเสือให้วัวกลัวมึงอย่าไปฟังนะมึงอย่าไปฟังนะกูเห็นไปฟังนะเสร็จมันหมดไปฟังแล้วเสร็จมันหมดเห็นไหมฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราไม่ได้เราจะมาดูกันว่านบีทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูทีละขั้นตอนคราวนี้คนก็ถามนบีว่าใครละรอดนบีก็ตอบคนที่ปฏิบัติเหมือนฉันและก็ซอฮาบะห์ของฉันเราก็ไปดูเรื่องของความเชื่อก่อนความเชื่อที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูเรื่องภาคปฏิบัติเชื่อว่าอัลลอฮ์มีก่อนว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์คือที่พึ่งแต่เห็นไหมล่ะกี่บ้านละทำไมการ์ดงานถึงมีขึ้นกี่ค่ำแรมกี่ค่ำขึ้นกี่ค่ำก็เพราะเขาเชื่อหมอดูถามว่ารุ่นนี้เราจะรู้หรือว่าขึ้นกี่ค่ำแรมกี่ค่ำใช่ไหมไม่รู้แต่เราเนี่ยผมเนี่ยนะถ้าเจอการ์ดเชิญกินบุญขึ้นกี่ค่ำแรมกี่ค่ำเนี่ยผมไม่ไปเลยความเชื่อเนี่ยมีแน่ๆไอ้พวกขึ้นข้างแรมขึ้นแล้วก็แปลกเขายังไงก็แล้วตัดจัดงานแต่งงานพี่น้องดูดิไปเอาความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นของดวงจันทร์ข้างขึ้นถ้าเจ้าสาวต้องข้างขึ้นนะถ้าเจ้าเบาข้างแรมไม่เป็นไรขอเจ้าสาวอย่างเดียวเป็นข้างขึ้นแล้วเลิกกันกี่คู่แล้วล่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับข้างขึ้นข้างแรมเกี่ยวกับว่านบีสอนให้หาคนดีไม่ได้เอาข้างขึ้นข้างแรมมาเป็นมาตรฐานเอาดูนะพี่น้องจำให้ดีนบีสอนคนที่มีลูกสาวอิซายาอากุมมันตัรดาวนาดีนาหูวะคุลกะหูฟาซาวิยูหูเมื่อเจอคนที่มารยาทดีศาสนาดีฟาซาวิยูหูแต่งงานลูกสาวเราให้กับเขาคนที่ลูกสาวไปเลือกเองถ้าเจอคนดีก็อัลฮัมดุลิลละเราน่ะไม่คิดจะมองหาผู้ชายให้ลูกมั้งเหรอเราไม่คิดจะหาลูกเขยให้ลูกสาวเรามั้งเหรอและสุดท้ายเราก็มานั่งกุ้มมีบางบ้านพี่น้องลูกเขยไม่เคยเรียกพ่อตาแม่ยายกินข้าวเลยตั้งแต่งงานมาไม่เคยอ่ะสุดท้ายกินข้าวในห้องเมียต้องเอาไปประเคนไม่เคยถามเลยมากินข้าวหรือยังถามพ่อตาบ้างไหมกินข้าวหรือยังนี่ไงลูกเขยแบบเนี้ยส่วนพ่อตาแม่ยายก็บอกไงและขอให้มันอย่าทะเลาะกันเราก็เอาแล้วเห็นไหมก็จะพูดแบบนี้มีกี่คู่แล้วล่ะเพราะเราหาลูกเขยไม่ได้ได้ดีถ้าเราได้ลูกเขยดีเขาก็จะนำลูกเรานำหลานเรานำตัวเราด้วยป้ามะไปฟังบรรยายกันนี่มีกี่คนน่ะมีกี่บ้านที่ลูกเขยชวนแม่ยายไปฟังบรรยายอ่ะแม่ยายก็ต้องอาศัยบ้านคนอื่นเอ้ยมึงไปเหรอกูไปด้วยกูไปด้วยลูกเขยแบบนี้ไม่เคยเลยจะพาแม่ยายฟังบรรยายเรียกแม่ชายกินข้าวไม่เคยมีนี่แหละอยากได้เหรอลูกเขยแบบเนี้ยฉะนั้นวันนี้ว่าเราเรียนศาสนาเราฟังศาสนาเราจะรู้ละเออเราจะหาลูกเขยยังไงบางคนถามอาจารย์จะไปหาที่ไหนไปที่โรงเรียนนะพี่น้องโรงเรียนสนาวีอ่ะโรงเรียนปะเนาะน่ะไปดูถามครูใหญ่เด็กคนไหนที่มันอายุเยอะแล้วแล้วมันเป็นคนดีฉันอยากได้มันเป็นลูกเขยไปบอกเลยอาจารย์ถ้าไปบอกอย่างนั้นดูของเราไม่มีราคาจะเอาไงพี่เบิร์ดน่ะจะเอาไงอะไรนะทิศเป้ทิศสมชายได้มาไงมาอัจฉดูอัจฉดูกันแล้วสุดได้สุน่าก็ไม่เข้าไม่เอาไม่เอาแต่บางคนได้คนต่างศาสนิกมาอัลฮัมดุลิลละเข่งกว่าผมด้วยผมไปเจอมุอัลลัฟคนหนึ่งอัลลอฮ์อาจารย์ครับละหมาดดูฮาเนี่ยกี่รอกะอัตครับแล้วก็ผมละหมาดทุกวันเลยบาปไหมครับอ๋อหรอไม่อยากจะตอบเลยมันละหมาดทุกวันเลยไอเราก็ทำท่าเป็นโต๊ะครัวเลยก็ทำสองพอ
หรือไม่งั้นก็4นบีจะทำประจำ4ถ้าหญิงไอชารายงานเรานึกในใจอัลลอฮ์กูละอายมีโต๊ะอยู่คนหนึ่งอาจารย์เอ้ยฉันนอนหัวค่ำฉันตื่นตีสามละหมาดตาทุกยุโต๊ะผมไม่อยากสอนหนังสือโต๊ะเลยในใจนึกกันนะอัลลอฮ์นี่เห็นไหมเหนือโต๊ะครูอีกเหนือโต๊ะครูอีกฉะนั้นผมจะสอนอะไรก็แล้วแต่ผมจะเน้นสิ่งที่ผมทำได้อันไหนที่ผมทำไม่ได้ผมไม่แปลหรอกมีคนอาจารย์แปลเรื่องนี้เนี่ยดีแปลทำไมแปลก็เข้าตัวสิฉะนั้นวันนี้เราจำไม่ได้73ฉะนั้นเราก็มาเช็คเลยว่าอากีดะห์ของเราเหมือนนบีหรือเปล่าอากีดะห์ของเราเหมือนนบีหรือเปล่าอากีดะห์แบบอัลลอฮ์อยู่ทุกทิศมีเหรอนบีเคยบอกไหมว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกทิศอัลลอฮ์อยู่ทุกที่เราเคยถามลูกเราเปล่าอะอัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์อยู่ในใจอัลลอฮ์มาประทับแล้วถามคนบางหวังอัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ถ้าคนที่คิดไม่ดีน่ะอยู่ในส้วมด้วยเปล่าอ้าวมันก็จะไปกันแบบนั้นมั่วไปเลยวะลากุมซุนนะถามว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าอ้าวพวกนี้จัดที่ให้อัลลอฮ์อ้าวโดนอีกแล้วถ้าเราไม่เรียนเราจะแยกยังไงและเราจะสู้ยังไงเวลาเราบอกอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าเรามีหะดีษนบีถามผู้หญิงคนหนึ่งว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนนางบอกนู่นชี้ขึ้นฟ้าฉะนั้นเวลาใครถามอะไรอัลลอฮ์อยู่ไหนนู่นบนฟ้าคราวนี้พวกอาเลมก็จะบอกจัดให้อัลลอฮ์อยู่บนฟ้าอ้าวแล้วตกลงน่ะเราบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าแล้วตกลงอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนบอกผมสิโอ้โหนู่นเจ๋งลูกใครอ่ะตังก็ไม่มีด้วยหมดต้องชี้ขึ้นนู่นพี่น้องชี้ตามที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยนบีมีไหมอัลลอฮ์นัดกับนบีใต้ดินมีไหมมีไหมบังยูซุฟจันแก้ววิญญาณเมื่อออกจากร่างแล้วจะถูกนำไปเจอกับอัลลอฮ์ใต้ดินมีไหมนู่นขึ้นสู่ฟากฟ้าวิญญาณเวลาออกจากร่างออกจากร่างนะจะถูกห่อด้วยผ้าที่มาจากสวงสวรรค์พาขึ้นสู่ฟากฟ้าไปพบเจออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะบอกกับมาลิกะเอาวิญญาณที่ดีเนี่ยไปไว้ที่ดีเลยรอการสอบสวนรอว่าร่างเนี่ยถูกฝังก่อนแล้วจะเอามาสอบสวนนบีรับวะฮีละหมาดขึ้นสู่ฟากฟ้าฟ้าชั้นที่1ฟ้าชั้นที่2ฟ้าชั้นที่3แล้วตกลงเราตอบว่าอัลเลาะห์อยู่บนฟ้าเนี่ยผิดเหรอและอัลเลาะห์อยู่ทุกที่ไหนเอาหะดีษสักต้นนึงสิว่าอัลเลาะห์อยู่แถว4คอนสแควร์โอ้ยไปบอกไม่ได้ว่าอัลเลาะห์อยู่ที่ไหนอัลเลาะห์อยู่ทุกที่อย่าจัดถ้าใครจัดอัลเลาะห์อยู่ที่นั่นเท่ากับอัลเลาะห์มีเรือนร่างใครบอกล่ะอัลเลาะห์เป็นยังไงเรารู้อย่างเดียวว่านบีบอกแบบนี้ก็แบบนี้นี่เรื่องหลักความเชื่อพี่น้องเราต้องเชื่ออย่างนั้นอ้าวไปดูเรื่องภาคปฏิบัติเรามาซุนนะห์นบีเนี่ยต่อไปเราขึ้นมัสยิดมาตรงนี้มัสยิดหรือเปล่าตรงอันนี้นะอย่างเนี้ยหัวหน้าใหญ่บอกว่าตรงนี้ยังตรงนี้เรียกมูซอลลาเรียกว่าอเนกประสงค์ฉะนั้นเวลาใครขึ้นมาปัญหาตามมาคือบางกลุ่มบอกละหมาดอีต้องละหมาดในสุเราแล้วสุเราเต็มไอ้พวกที่อยู่ข้างนอกทำไงอ่ะเราบอกหน่อยสิคือคุยแล้วเนี่ยไอ้คุยไม่จบเนี่ยเขาเรียกขี้ไม่ล้างก้นฉะนั้นวันนี้พี่น้องเอาสมมุติว่าเรามาละหมาดอีข้างในเต็มและข้างนอกล่ะจะอยู่ยังไงมัซฮับชาฟีอีตัวอิหม่ามชาฟีอีเลยบอกว่าในทัศนะของฉันการละหมาดอีดในสุเรานะอัฟดอนนี่อิหม่ามชาฟีอีบอกแต่ถ้าสุเรามันแน่นเมื่อไรให้ยกทั้งอิหม่ามและมะมูมไปละหมาดมูซอลลามีใครไปไหมไม่ไปแล้วอีไหนอีกล่ะเนี่ยนี่แหละพี่น้อง
เราก็หลบกันไปกันหลบกันมาเราไม่ต้องทะเลาะถามเลยเอาแหละเราคุยทีละเรื่องละหมาดอีดกลุ่มซุนนะห์บอกต้องละหมาดที่มุศัลลายกตัวอย่างเพราะท่านชีวิตนบีไม่เคยละหมาดอีดในซูเราะห์เลยนบีไม่เคยละหมาดอีดในซูเราะห์เลยนบีละหมาดที่มุศัลลาอย่างเดียวอ้าวกลุ่มนี้ใช้หลักฐานนี้อีกกลุ่มนึงละหมาดบอกว่าฉันอยู่มัซฮับชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีบอกละหมาดอีดต้องในซูเราะห์แต่อ่านให้หมดด้วยบรรทัดเดียวกันชื่อหนังสืออุ้มของอิหม่ามชาฟิอีเลยใครที่จัดละหมาดอีดเนี่ยแล้วมันแน่นแล้วมันเกินออกมาจากซูเราะห์โอ้โหข้างในก็เต็มแล้วข้างนอกมาอีกเต็มไม่รู้กี่ซอบอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าทั้งอิหม่ามและมะมูมออกจากซูเราะห์เลยไปละหมาดที่มุศัลลานี่แหละเขาปิดไว้พี่น้องจำให้ดีนะเขาปิดไว้เขาไม่ให้รู้เขากลัวว่าจะตรงกับซุนนะเพราะอิหม่ามชาฟิอีคืออะห์ลิซุนนะวัลญะมาอะห์ถ้าไม่ฟังก็อยู่ต่อไปนี่คือตัวอิหม่ามชาฟิอีเลยกล่าวไว้ในหนังสืออุมขั้นตอนแรกละหมาดในซูเราะห์อัฟดอลแต่เวลาถ้าละหมาดอีดเมื่อไรให้ไปละหมาดที่มูซอลลาแค่นั้นเองฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้เราก็ค่อยๆเรียนคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ดีหรอกผมก็ไม่ได้ดีอะไรผมก็พยายามอยากเป็นคนดีเหมือนกับพี่น้องนั่นแหละฉะนั้นละหมาดอีดต้องมูซอลลาอ้าวถ้าจะละหมาดในซูเราะห์ซอไหมไม่รู้ใครจะไม่รู้ล่ะแต่นบีให้ละหมาดที่มูซอลลาเราก็ไปละหมาดมูซอลลาอ้าวขั้นตอนต่อมาเราเดินเข้าซูเราะห์เข้าขวาขวาเข้าเท้าขวากล่าวไงอัลลอฮุมมัฟตาฮลีอะบวาบะรอมาติกะก็เดินเข้าไปเวลาเข้าไปเราก็ไปละหมาดซุนัตตะฮียะตุลมัสยิดกี่รอกาต2รอกาตก่อนนั่งใครต้องการที่จะนั่งในมัสยิดต้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดก่อน2รอกาตแล้วก็นั่งคราวนี้เวลาได้เวลาละหมาดสมมุติเราละหมาดให้ดูไว้เลยนะครับคนที่เป็นมุอัซซินคนที่เป็นบิลาลเนี่ยเวลาอิหม่ามยังไม่ไปยืนอยู่ที่ซอฟเราก็ไปยืนกันแล้วแต่ยังหาอิหม่ามไม่ได้โต๊ะบิลาลไงอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มึงสิไม่ได้ไซนาบิลาลจะไม่อีกอมะจนกว่านบีไปยืนที่ตำแหน่งของท่านเห็นไหมฉะนั้นวันนี้คนที่เป็นมุอัซซินคนที่เป็นโต๊ะบิลาลอย่าเพิ่งอิกอมะจนกว่าว่าจะมีตำแหน่งอิหม่ามไปยืนก่อนแล้วอิหม่ามก็เหมือนกันนะครับอิหม่ามเนี่ยจะยังไม่ตักบีรอิหม่ามจะต้องหันมาดูมะมูมก่อนตารอซูวาตาดิลูหรือซาวูซูฟูฟากุมฟาอินนาตัสฟิยาตัสซอมินตามามิสซอลาและอิหม่ามก็เช็คก่อนคนนี่ละหมาดพร้อมยังแถวยังเวลาแถวพร้อมแล้วถ้าแถวยังไม่พร้อมนบีจะไม่ตักบีรอตุลอิหรอมนบีจะจัดซอฟก่อนแล้วดูสิอิหม่ามขึ้นได้กูก็ไม่สนแล้วอัลลอฮุอักบัรมะมูมยังไม่รู้อะไรกันเลยฉะนั้นวันนี้คนที่จะเป็นอิหม่ามต้องดูแถวก่อนอ้อแถวเรียบร้อยก็อัลลอฮุอักบัรนี่สูตรที่นบีสอนไว้เอ้านบีสอนอีกอินนามายูอิลัลอิมามุลิยุตัมมาบิการมีอิหม่ามเพื่อตามอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรมะมูมอัลลอฮุอักบัรفَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا إِمَامْ اللَّهُ أَكْبَرْ มามุมก็ต้องอัลลอฮุอักบัรเลยไม่ใช่ศ็อลลีศ็อลลีอิหม่ามไปครึ่งนึงแล้วอิหม่ามไปครึ่งนึงแล้วเราเพิ่งจะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้แล้ว
ไม่ใช่หรือตักบีดนานอัลลอฮ์หมดลมเอาใหม่ยังเดียดไม่เข้าอัลลอฮ์อักบัรอิหม่ามดอลีนอามีนอาซละอิหม่ามลงไปรุกวะอัลลอฮุอักบัรมะมูมอิห์ดีนัสซิรอมึงไปกูไม่สนกูจะอิห์ดีนัสซิรออยู่เลยพี่น้องรู้ไหมการละหมาดเนี่ยอินนามายุอิลัลอิมามุลิยุตัมมาบิการมีอิหม่ามเพื่อตามอาจารย์ฟาติฮายังไม่จบเลยล่ะฟาติฮายังไม่จบเลยเพิ่งอิห์ดีนัสซิรอตอลมุสตากิมอิหม่ามเขารูกวะแล้วอิหม่ามรูกวะเรารูกวะอิหม่ามเงยเราเงยอิหม่ามสู้อยู่เราสู้อยู่อาจารย์ยังอ่านไม่จบจบไม่จบไม่เกี่ยวตามอย่างเดียวทำไมอ่ะเพราะเรามีอิหม่ามแต่ถ้าเราละหมาดคนเดียวที่บ้านเราอัลลอฮุอักบัรอ่านถึงอิห์ดีนัสซิรอตอลมุสตากิมอัลลอฮุอักบัรละหมาดซอมั้ยไม่ซอเพราะต้องอ่านฟาติฮะแต่ที่เราอ่านยังไม่จบแต่ต้องไปเพราะเรามีนั่นแหละสูตรแค่นั้นเองสูตรอยู่ตรงนั้นนั่นเวลาอิหม่ามไปเราไปอัตตะฮียาตุนมุบารอกาตุศอลาวาตุตอยอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมอิหม่ามสลามเราสลามนี่อิหม่ามลงไปสุญูดอิหม่ามเงยยังสุญูดขอดุอาอ์ของเราอิหม่ามไปแล้วยังก้มอยู่นั่นแหละผมเคยเห็นคนละหมาดข้างผมเขาจะไปสุญูดนานตอนสุดท้ายเวลาอิหม่ามขึ้นมาแล้วอัลลอฮุอักบัรนั่งอ่านอัตตะฮียะมะมูมยังก้มอยู่เลยขอกับอัลลอฮ์พี่น้องจำให้ดีนะถ้าใดที่เราละหมาดกับอิหม่ามอิหม่ามไปเราไปอิหม่ามไปเราไปตามอิหม่ามแต่ถ้าเราละหมาดคนเดียวต้องอ่านให้ครบทุกอย่างถ้าเราละหมาดคนเดียวจะอ่านฟาติฮะยังไม่ได้จบต้นเลยลงไปรุกวะได้ไหมไม่ได้มีคนบอกอาจารย์ละหมาดซุนัตเนี่ยอ่านฟาติฮะอย่างเดียวได้ไหมไม่อ่านซูเราะห์ดูสิจะไม่อ่านซูเราะห์อีกวัยรินมักดูบิอะลัยฮิมมะลัดดอลีนอัลลอฮ์กูไปแล้วทำไมล่ะอ๋อเขาเรียกอะไรซูเราะห์เป็นซุนัตอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้พี่น้องเราจะเรียนกันทุกเรื่องถ้ามีโอกาสเราจะไปทีละเรื่องอันนี้เอาเรื่องของอิหม่ามกับมะมูมก่อนคืนนี้แต่ถ้ามีโอกาสเราไปดูเรื่องอาบน้ำละหมาดเลยมันต้องไล่ไปทีละเรื่อง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 แล้วเราก็จะรู้ว่าเออเนี่ยนบีสอนเราแบบนี้นะเราเดินแบบนี้นะส่วนใครทำไม่ตกก็เรื่องของเขาตัวของเราเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์แต่เราจะกลับแบบไหนล่ะนั่นถ้าวันใดเราเป็นอิหม่ามทำไมเห็นละหมาดญะนาซะห์เห็นไหมละหมาดญะนาซะห์พอไหมข้างหลังพอไหมมะมูมไม่อิหม่ามไม่ยอมตักเบ็ดยังเดี๋ยวก่อนอีก2 คนเวลาไอ้2เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวอีก1คนอิหม่ามตักเบ็ดได้มั้ยแต่ละหมาดฟัดดูอิหม่ามไม่สนขึ้นได้กูก็ไปเลยอัลลอฮุอักบัรมะมูมจะมาไม่มายังแถวไม่เรียบร้อยกูไม่สนกูไปแล้วฉะนั้นวันนี้พี่น้องเรียนศาสนาเดินตามแบบอย่างนบีเพราะนบีบอกแล้วว่าซุนนะห์เดินตามฉันแล้วก็เดินตามซอฮาบะห์ของฉันแค่นั้นวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอ้ยไอ้นั่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดเปล่าผมเล่าเรื่องนึงเนี่ยผมอาจจะเล่าแล้วก็ได้โต๊ะผมอ่ะมีอยู่วันนึงผมทําข้าวเหนียวเหลืองผมไม่ได้ทําหรอกผมซื้อมาผมอยากจะให้ที่บ้านกินก็ไปซื้อข้าวเหนียวเหลืองมาแล้วก็ไปซื้อไก่มาแล้วก็เชิญคนมากินรู้ไหมโต๊ะผมเนี่ยโต๊ะผมไม่ยอมกินโต๊ะผมไม่ยอมกินโต๊ะผมถามว่าดะออยังดะออยังพี่สาวผมมาอาจารย์สมิธต้องไปบอกโต๊ะผมอ๋ออาจารย์ซุปมันดออแล้วมันเอาไปดออชายคลองนั่นแหละเขาเพิ่งจะกินเพราะความเชื่อของโต๊ะผมบอกว่าถ้าข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งถ้ายังไม่ได้ออกินไม่ได้ปากเบี้ยวก็ไม่มีใครกล้าเขาก็ไม่กล้ากินจนกระทั่งมาอาจารย์สมิธไปบอก
โต๊ะกินได้แล้วอาจารย์ซุปมันดะออแล้วไปหลอกเขาเขากินใหญ่เลยแต่ถ้าไม่ดะออเขาบอกกินไม่ได้ด้วยปากเบี้ยวนี่ไงฉะนั้นวันนี้แหละถ้าเราไม่เรียนหนังสือเราไม่ฟังเราไปละหมาดเราจะเห็นอะไรแปลกๆเยอะเราจะเห็นอะไรแปลกๆเยอะเราเกิดมาไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาทำไม่ถูกเราก็เหมือนกันแต่เราจะต้องมาศึกษาว่าอันไหนที่มีแบบอย่างจากท่านนบีอ้าวนี่นะถ้าเป็นอิหม่ามเป็นอิหม่ามขึ้นไปเป็นอิหม่ามหันมาดูมะมุมก่อนพร้อมไหมเรียบร้อยยังอ้าวเรียบร้อยอ้าวเราก็อัลลอฮุอักบัรยังเลยกูไปแล้วมึงจะตามไม่ตามเรื่องของมึงแล้วถ้าเราเป็นมะมุมนบีบอกเลยฟาอีซากับบะรอฟากับบิรูเมื่ออิหม่ามอัลลอฮุอักบัรมะมุมก็อัลลอฮุอักบัรมีละหมาตรอวียะเห็นไหมล่ะอิหม่ามไปแล้วดอลีนอามีนไอ้แถวหลังเขาจะนั่งอยู่รอซูเราะห์แล้วเวลากุญยาอายุฮัลกาฟิรูลาบับ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 อัลลอฮฺว่ากันมันกลัวไม่ทันนี่ไงถ้าเราไม่สอนเราไม่บอกเด็กรุ่นหลังนั่งอยู่ท้ายมันก็นั่งนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวค่อยขึ้นอัลลอฮฺจบฟาติฮะเขายังมีซูเราะห์เดี๋ยวค่อยขึ้นมันก็นั่งอยู่ข้างหลังกันนี่ไงฉะนั้นละหมาดจำให้ดีนะครับนบีสอนเหลือเกินซอลลูกามาราไอตูมูนีอุซอลลีพวกเจ้าจงละหมาดเสมือนอย่างเห็นฉันละหมาดเหมือนกันเวลาพูดถึงผู้หญิงมาสู่เราได้ไหมได้บุญไหมละหมาดที่บ้านคนเดียวได้บุญไหมได้ผู้หญิงนี่นบีให้สูตรละอยู่คนไม่ต้องไปตามสามีหรอกครับละหมาดคนเดียวก็อัฟดอนอาจารย์ฉันเนี่ยละหมาดคนเดียวเองผลบุญจะได้เยอะเหรอเยอะไม่ต้องไปกลัวสามีน่ะไปสู่เรานู่นแต่ว่าไม่ไปสู่เราเลยทำเป็นคนดีละหมาดนำภรรยาทุกวักตูเลยอันเนี้ยนบีไหนก็ไม่รู้ฉะนั้นจำให้ดีนะอย่าไปดึงสามีนะบังมาละหมาดเป็นอิหม่ามฉันหน่อยสิบังก็มากระเด็บมาอาบน้ำอาบท่าอาบน้ำละหมาดทุกวันเลยอันนี้ไม่มีแบบไปสู่เราถ้าไปไม่ได้เอาก็อยู่กับสามีก็อยู่กับภรรยานะครับหรือไม่งั้นพาภรรยาไปละหมาดสู่เราได้ไหมได้แต่สำหรับผู้หญิงอย่าบอกว่าไปสู่เราแล้วอัฟดอนเพราะนบีบอกว่าผู้หญิงละหมาดที่บ้านน่ะอัฟดอนนี่นบีใช้คำว่าอัฟดอนนะอัฟดอนแปลว่าประเสริฐสบายเลยผู้หญิงนี่ดูสิอาจารย์เนี่ยนะทำไมไม่เท่าเทียมผู้หญิงมีประจำเดือนต้องละหมาดไหมต้องกอดอใช้ไหมไม่ต้องแต่ถ้าบวชต้องกอดอชายเห็นไหมถ้าเราไม่ฟังศาสนาละหมาดเป็นรูกลอิสลามบวชก็เป็นรูกลอิสลามทำไมไม่เหมือนล่ะเวลาขาดบวชในรอมฎอนต้องบวชชายละหมาดก็เป็นฟัรดูมีประจำเดือนไม่ได้ละหมาดทำไมไม่ต้องละหมาดชายล่ะผู้หญิงก็นี่แหละคือศาสนาอย่าคิดเองอย่าออกแบบเองออกแบบเองไม่ได้ไม่งั้นใครๆก็บอกได้สิพี่น้องจำให้ดีนะครับศาสนามีหะดีษอยู่บทหนึ่งนบีบอกอิซากานะชัยอันมินอัมริดุนยากุมฟะชะนุกุมบิวะอิซากานะชัยอันมินอัมริดีนิกุมฟะอิลัยยานะมีอยู่ครั้งหนึ่งนบีผ่านสวนอินทผลัมเวลานบีผ่านสวนอินทผลัมเขากำลังผสมเกสรนบีบอกไม่ต้องเลิกต่อไปนี่เลิกชาวสวนก็เชื่อนบีเพราะเป็นนบีไงนบีสั่งเลิกก็ต้องเลิกปีนั้นอินทผลัมออกแต่ช่อไม่ออกลูกไปเลยท่านนบีฉันตามท่านแล้วเนี่ยอินทผลัมไม่ออกลูกเลยออกแต่ช่อนบีบอกไงต่อไปนี้พวกคุณทำเลยดูไหมนบีถึงบอกอิซากานะชัยอันมินอัมริดุนยากุมฟะชะนุกุมบิถ้ามันเป็นเรื่องของดุนยาใครอยากเก่งเรื่องทำนาทำเก่งเรื่องปลูกมะม่วงปลูกใครเก่งเรื่องเลี้ยงปลาเลี้ยงเพราะเรื่องดุนยาแต่ถ้าเรื่องศาสนาฟาอีไลยานบีบอกกลับมาดูฉันนะกลับมาดูฉันเหมือนกันพี่น้องจะออกไปทำงานพี่น้องสวมถุงเท้า
เราอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยเลยแล้วเราก็สวมถุงเท้าคราวนี้ขณะไปทำงานนั่งรถไปได้ชั่วโมงเดียวตดเสียน้ำละหมาดคราวนี้จะละหมาดซูรี่ที่ทำงานหรือไปเที่ยวห้างเราใส่ถุงเท้าผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงใส่อาบน้ำละหมาดใส่ถุงเท้าเรียบร้อยคราวนี้ไปเดินห้างที่ห้างเขาก็มีมุซัลลาให้ละหมาดพี่น้องรู้ไหมเวลาได้เวลาละหมาดเราก็อาบน้ำละหมาดเวลาอาบน้ำละหมาดล้างมือวิธีล้างมือก็รองล้างมือบ้วนปากล้างหน้าล้างแขนเช็ดศีรษะเท้าเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูพี่น้องไม่ใช่นั่นนะเดี๋ยวจะหาว่าดูเอาตีนไม่ดูวิธีสาธิตสมมุติเนี่ยเท้านะเห็นไหมเอามือขวาเนี่ยแตะน้ำเอามือขวาแตะน้ำแล้วลูบบนถุงเท้าเลยดูนะครับลูบแบบนี้นะมือขวาลูบหลังเท้าขวาขึ้นมานี่มือซ้ายลูบหลังมือซ้ายนี่วิธีการเช็ดไม่ต้องถอดถุงเท้าออกมาล้างไม่งั้นยกขึ้นมาบนอ่างเขาเข้ามาเห็นเป็นไงแม่เอ้ยอ่างอยู่ตรงนี้ยกขึ้นมาครับแล้วไม่ถูใต้เท้าบ้างหรืออันนี้อาจารย์แล้วไม่ถูใต้เท้าไอ้ถูใต้เท้านะเรานบีให้เช็ดบนหลังเท้าถ้าเอามือขวาเช็ดเท้าขวามือซ้ายเช็ดเท้าซ้ายแล้วก็เช็ดบนถุงเท้าแต่ถุงเท้านั้นจะต้องเลยตะตุ่มขึ้นมาเลยตะตุ่มขึ้นมานะไอ้รองเท้าทัชชูที่ใส่แค่เนี่ยอันนี้เช็ดไม่ได้นะต้องเช็ดบนถุงเท้ายกเว้นรองเท้าหุ้มคอรองเท้าโคฟมันจะต้องสามารถเดินได้เป็นรองเท้าหนังคนอาหรับเขาจะใส่กันฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องเรียนรู้เราไปอาบน้ำละหมาดผู้หญิงอ้าวผู้หญิงมีฮิญาบอย่างเงี้ยสมมุติฮิญาบอ้าวแล้วจะถอดยังไงจะถอดยังไงเอามือเนี่ยถูกน้ำนะครับแล้วก็แย่เข้าไปใต้นี่ให้ถูกแค่นั้นเองแล้วก็เอามือเนี่ยลูบนี่ผู้หญิงบนศีรษะให้มาถึงท้ายทอยแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็ทำเงี้ยจบแล้วบนฮิญาบไม่ต้องถอดฮิญาบออกนะอัลลอฮ์ดูถอดออกมาผมงอกงอกนะมีถอดไหมเห็นไหมนี่แหละพี่น้องวิธีการง่ายๆอาบน้ำละหมาดผู้หญิงแต่งผู้มีหยาบเรียบร้อยล้างหน้าแล้วผมละเช็ดยังไงหัวจะเช็ดยังไงแย่เข้าไปแล้วก็เช็ดบนศีรษะแค่นั้นเองแล้วก็ใส่ถุงเท้ามือขวาลูบบนเท้าขวาหลังเท้าเอาอีกครั้งนะอีกครั้งมองเห็นนะเนี่ยพี่น้องลูกแบบนี้เอาแบบนี้นะยกหน่อยไหมแค่นี้เท้าซ้ายล่ะจบแล้วนี่วิธีการเช็ดบนถุงเท้านั่นไม่ต้องไปยกอะไรเลยไม่ต้องไปยกอะไรเลยหลายคนนะครับว่าแล้วอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำได้ไหมอ้าวเริ่มเป็นปัญหาแล้วเอาปัญหาตัวเราเอาไปใส่ศาสนาในห้องน้ำกล่าวบิสมิลลาห์ได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องอาบน้ำละหมาดข้างนออาจารย์ละอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำซ้อไหมก็มีอุลามะบอกซ้อทำไงบิสมิลลาห์ในใจนั่นเขาให้ทางออกแต่ทำไมปลูกบ้านตั้งล้านหนึ่งไม่มีก๊อกข้างนอกอาบน้ำละหมาดฉะนั้นจำให้ดีนะครับในห้องน้ำไม่ได้ใช่ที่ที่อาบน้ำละหมาดยกเว้นเราไปแล้วไม่มีที่จริงๆไม่มีจริงๆแต่ถ้าบ้านเราพี่น้องมีคนอาจารย์อาบน้ำละหมาดแก้ผ้าได้ไหมเอาอีกแล้วปัญหาเดือดร้อนอีกอาจารย์
ฉันเนี่ยอาบน้ำละหมาดฉันก็อาบน้ำเสร็จแล้วฉันจะอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำแล้วก็จะแก้ผ้าได้ไหมได้ไม่ได้บางยูซุฟเคยอาบน้ำละหมาดแก้ผ้าไหมไปเอามาจากไหนอ่ะเอามาจากไหนสลับอาบน้ำละหมาดแก้ผ้าได้ไหมอ่ะบอกได้ได้ไหมได้อ้าวได้นะนบีมูฮัมหมัดไม่เคยอาบน้ำละหมาดแก้ผ้านบีไม่เคยอาบน้ำละหมาดแก้ผ้าอาบน้ำละหมาดเห็นมากถามแล้วดูด้วยนะถ้าคำถามยากนะ200นะอ้าวว่าเลยเอานี่เอาเรื่องอาบน้ำละหมาดหรืออาบน้ำยูนุบเนี่ยทีละอันก่อนอาบน้ำละหมาดก็อาบน้ำละหมาดอาบน้ำยูนุบก็อาบน้ำยูนุบวันเนี้ยเราจะคุยเรื่องซุนนะผมจะไม่คุยว่าได้ไม่ได้ถ้าได้ไม่ได้จะเป็นทัศนะแหละแต่ให้รู้ว่าวันเนี้ยเราอยากรู้นบีไหมว่านบีอาบน้ำละหมาดยังไงเรายังไม่ได้สอนวิธีอาบน้ำละหมาดแต่ให้รู้ก่อนว่านบีอาบน้ำละหมาดไม่แก้ผ้าอาจารย์แล้วอาบน้ำยูนุบยังไงผมจะรู้เหรอผมจะรู้เหรออาจารย์เนี่ยมันอยู่ในห้องปิดแน่นเลยใครจะรู้ในห้องซอฮาบะห์เคยถามนบีฉันอยู่กับเพื่อนเนี่ยแก้ผ้าได้ไหมผู้ชายด้วยกันดูนะผู้ชายด้วยกันฉันแก้ผ้าเนี่ยบาปไหมนบีห้ามก็ถามนบีต่ออีกนบีฉันอยู่คนเดียวในบ้านนอนบนเตียงแก้หมดเลยได้ไหมนบีบอกนั่นแหละสมควรยิ่งปิดให้รู้จักความอายอัลลอฮ์ด้วยดูอาจารย์แล้วมันบาปหรือเปล่าผมจะไปรู้เหรอแต่นบีไม่ส่งเสริมนบีไม่เคยอาบน้ำละหมาดแก้ผ้านบีไม่ได้อยู่ในห้องเดินกระทงเทงห้อยตรงเตงเปล่าอาจารย์ในบ้านของเราเองล่ะในบ้านนบีก็ไม่ทำวันนี้เราอยากจะเรียนแบบนบีหรือเปล่าล่ะถ้าทัศนะนะมันมีเยอะเราจะไม่ยุ่งเพราะทัศนะคนนี้บอกได้คนนี้บอกไม่ได้คนนั้นบอกได้เราให้เกียรติอุลามะแต่วันนี้เราจะคุยเรื่องนบีว่าแก้ผ้าอาบน้ำละหมาดไม่ใช่ได้หรือไม่ได้แต่บอกว่านบีไม่อาบน้ำละหมาดเปื่อยกายก็แค่นั้นอาจารย์เห็นโต๊ะคู่เขาตามจะมาทะเลาะทำไมวันนี้ก็ไปถามโต๊ะคู่ว่านบีเคยอาบน้ำละหมาดแก้ผ้าไหมเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเขาก็บอกอ๋อนบีน่ะไม่เคยแก้หรอกแต่พวกเราน่ะแก้ได้อ่ะแล้วใครจะว่าอะไรล่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องนบีถ้าเราไม่คุยเรื่องนบีมันไม่จบนะครับเหมือนกันยกตัวอย่างเราอาซานพี่น้องรู้ไหมขณะอาซานเนี่ยอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์ชัยฏอนเนี่ยมันหนีเลยนะมันหนีเสียงอาซานเนี่ยเหมือนกับหัวหดตดหายอะความที่มันไปแนบเลยอะจนกระทั่งสุดเสียงเวลาอาซานจบมันกลับมาอีกมันกลับมามันจะกลับมาเลยบังยูซุฟเฮ้ยนั่งคุยก่อนชัยฏอนมันจะบอกจานสมิธอย่าเพิ่งไปหรืออาจารย์สมิธบอกเต้ไม่ต้องไปอนาเดี๋ยวไปทันมันจะดึงไว้ก่อนมันจะไม่บอกบางเอ้ยนาเดี๋ยวตายเขาเอาล็อกบัตรก่อนแล้วค่อยไปมันไม่บอกให้คนละหมาดอย่างพวกเราเนี่ยนะไม่ละหมาดหรอกแต่มันจะทำให้เราช้าเวลาอีกกอมามันก็จะยินเสียงอีกกอมามันก็จะหนีอีก
หนีจนกระทั่งเสียงอิกอมาจบลงมันจะกลับมาแล้วมันมาทำไงรู้ไหมมันจะมาแย่คนที่ละหมาดไม่ค่อยได้อัลลอฮฺอักบัรมันจบแล้วแค่นี้มันจะมาแย่ไงอัลลอฮฺอัลลอฮฺละละปามันจะแย่ให้เราตักเบสยากขนาดละหมาดฟัดดูยังอัลลอฮฺบางทีนานอัลลอฮ์นึกอะไรอ่ะนึกอะไรข้าพเจ้าละหมาดฟัดดูซูรีสี่รอกอัตเป็นมะมูมันลิลลาตาลาไม่ทันลิลละลิลเฉยๆลมหมดเอาใหม่นี่ไงเดินไปละหมาดฉะนั้นวันนี้เวลาเราละหมาดแล้วไม่พอชัยฏอนนี่มันแสบมันจะมาเป่าลมที่ก้นมันจะมาไอเราก็หวิวกูตดหรือเปล่าเนี่ยชัยฏอนน่ะมันแสบมันเป่าที่ก้นนะเวลาละมาอัลฮัมอุ๊ยทำไมมันหวิวหวิวอ่ะนบีสอนโรคหวิวยังไงนบีบอกเลยถ้าไม่ได้ยินเสียงไม่ได้กินละหมาดต่อได้กินเสียงไหมไม่มีได้ยินเสียงได้ยินไหมเปล่าปุ๊ดเปล่าแสแค่วิววิวเพราะชัยฏอนมันจะมาแย่คนละหมาดมันจะมาเป่าที่หูรูตะวัดแล้วเราก็เลิกดีกว่าไว้ไปละหมาดใหม่อาบน้ำละหมาดใหม่อีกนี่แหละเราต้องเรียนต่อไปเรียนละหมาดเดี๋ยวต่อไปถ้ามีโอกาสมาสอนจะมาคุยเรื่องซูยูซาวีว่าซูยูซาวีเนี่ยลืมอะไรบ้างไอ้ที่บอกอย่างเงี้ยเพื่อจะให้เขาได้ยินจะได้เชิญผมมาใหม่เพราะคนที่แล้วได้ซองโดยไม่ต้องบรรยายมีคนตายเหรออัลฮัมดุลิลละห์อ่ะฉะนั้นวันนี้นะครับให้พวกเราได้รู้เลยว่าเราจะเรียนซุนนะห์นบีใครไม่ทำตามไม่มีปัญหานะครับฉันจะเดินตามแบบอย่างนบีถ้าฉันจะทำเรื่องศาสนาแต่ถ้าดุนยาไม่ต้องนบีเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะฉันทำนาไม่ต้องตามนบีฉันจะเลี้ยงปลาไม่ต้องตามนบีแต่ถ้าขายปลาต้องดูแบบนบีมีคนเดินมาโต๊ะอิหม่ามมีเท่าแก่ยูซุฟบ่อนี้เหมาเลยเท่าไรเอ้าบ่อปลาดุกเนี่ยขอเหมากันเลยดีกว่าอ้าว 20,000 บังยูซุฟกูเลี้ยงปลาไม่เคยเห็นปลาโผล่เลยเว้ยเฮ้ย 20,000 คุ้มเว้ยตกลงกันที่ 20,000 ผมบังยูซุฟก็พอใจเท่าแกก็พอใจซื้อเหมาบ่อรู้ไหมการซื้อแบบนี้ซื้อขายไม่ซ้อเรียกว่าใบอุลกอรัตการค้าขายแบบหลอกลวงเพราะมันต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพลาดพังเท่าแก่จับลากอวนบ่อนี้ขึ้นมาได้ปลาครึ่งตันบางยูซุฟบอกเป็นยังไงเป็นยังไงบางฉลาดไหมเห็นไหมเธอบอกกับเมียเนี่ยเป็นยังไงเท่าแก่ได้ปลานี่ถ้าเกิดเราวิทย์แล้วก็จับเราได้แค่เนี่ยเห็นไหมได้ 20,000 วันต่อมาเท่าแก่มาเหมาอีกบางยูซุฟบอกได้เลยสุดท้ายเท่าแก่เอาขึ้นมา3ตันเมียบอกไงบังอัลลอฮ์เอาหัวไว้บนบ่าเองนะโง่จริงๆเห็นไหมการซื้อขายถึงบอกแล้วว่าการซื้อขายแบบเหมาไม่รู้ว่าปลาน่ะมันมีกี่มาน้อยอย่างนี้การซื้อขายไม่ซ้อต้องเอาขึ้นมาชั่งเหมามะม่วงสวนแหมเฮ้ยมีไม่เยอะเว้ยเอามาเยอะเป็นยังไงอ่ะฉะนั้นดูด้วยการซื้อขายอะไรก็แล้วแต่ดีที่สุดตามแบบนบีมีการชั่งตวงมีการชั่งตวงสบายใจทั้งคู่สบายใจทั้งคู่นั่นแหละก็อยากให้พวกเราได้รู้นะครับว่าคนเลี้ยงปลาเนี่ยอย่าขายปลาแบบเหมาเพราะเราไม่รู้ว่าปลามีเท่าไหร่นกมาจากที่ไหนไม่รู้มาอยู่ในสวนเรานกกูได้ไหม
นกมาอยู่ที่สวนเรานกมาลงนาเราใครอย่ายุ่งนะนกฉันไม่ได้ของอยู่บนฟ้าทุกคนเป็นเจ้าของปลาในคลองโอ้โหพุทธน่าดูเลยหน้าสุเราต้ออิหม่ามออกกฎห้ามจับปลาหน้าสุเราเอาคลองก็ของสาธารณะคลองชนประทานอิหม่ามทำเหมือนต่างศาสนิกปลาขึ้นหน้าวัดปลาอะไรนะอัลลอฮ์ให้ปลามาเพื่อคนจนเขาจะได้ไปกินเอาไปกินไอ้คนจนก็มองน้ำลายโอ้โหไอ้เราจะไปจับก็ไม่ได้เดี๋ยวหาว่าเราเนี่ยไม่ร่วมมือกับโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอิหม่ามจะไปฮูกลมปลาในคลองห้ามไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ว่าสวยงามก็ไอ้มัมรวยไงซื้อปลาดิแล้วคนชาวบ้านล่ะไอ้ชาวบ้านก็กูไม่จับก็ได้เอามาอยู่ตรงนู้นปล่อยเบ็ดมันยาวเดี๋ยวมึงเจอกูจะรอบกูจะหมุนมาต่างคนต่างฉลาดเห็นไหมเพราะไม่เอาสูตรนบีฉะนั้นวันนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามปลาในคลองเพราะมันเป็นสาธารณะไม่มีใครเป็นเจ้าของอาจารย์มันขึ้นหน้าบ้านฉันก็หน้าบ้านไปดิบ้านคุณนี่บนบ้านเนี่ยไปลักไม่ได้ปลาเค็มตากอยู่บนหลังคาไปเอาได้ไหมบังยูซุฟไม่ได้แต่ปลาอยู่ในคลองหน้าบ้านบังยูซุฟคนอื่นมาเอาได้ไหมได้เพราะมันคือสาธารณะวันนี้เอาแค่นี้นะแย่ นะครับขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้ทุกท่านนะครับยืนหยัดบนซุนนะของท่านนาบีถ้าเราไม่ทำซุนนะไม่มีปัญหาแต่อย่าเพิ่มอย่าเติมเพราะถ้าเราเพิ่มเติมเมื่อไรเราจะกลายเป็นบดอนั้นก็ฝากทุกคนนะครับพี่น้องจำไว้เลยนะผมไม่รู้หรอกผมเกิดมากับครอบครัวเหมือนกันเหมือนพี่น้องแหละผมเกิดมาด้วยกับการทำบุญ3วัน7วัน40วันผมเกิดมาแบบนี้วันหนึ่งที่ผมไปเรียนจบกลับมาป๋าผมไม่ปลื้มผมเลยไม่ดีใจกับผมเลยแต่ผมก็สู้เรื่อยมาสู้แบบเงียบๆจนกระทั่งวันหนึ่งถึงวันแล้วเปิดนั้นจำให้ดีนะครับเราไม่ได้ไปทะเลาะกับใครใครจะทำอย่างไรก็เรื่องของเขาแต่เราจะต้องเรียนให้รู้จักซุนนะห์นบีถ้าวันนี้เราไม่เรียนรู้จักซุนนะห์นบีอยู่บ้านเราก็จะจบชีวิตด้วยกับซอลอามีนกับศ็อลลัลลอฮ์และก็จายตายจากโลกนี้ไปพี่น้องรู้ไหมผมเคยถามโต๊ะคนหนึ่งโต๊ะคนเกิดมาทั้งชีวิตโต๊ะคนนี้บอกไม่เคยโกนผมโกนขนในร่มผ้าเลยเขาไม่รู้ว่าเป็นซุนนะเขาไม่รู้แต่จริงอ่ะนบีให้โกนแต่เขาไม่โกนเพราะเขาไม่รู้เขาไม่เคยได้ยินฮะดีษตัวนี้ฉะนั้นวันนี้เรานั่นแหละครับต้องเรียนแล้วชีวิตเราอย่าไปอยู่แบบวันๆนึงไม่ไรเลยแล้วก็เป็นนักเลงมันไม่ใช่นะครับเราอยากเป็นคนดีเป็นซุนนะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะอาจารย์สมิธมีอะไรต่อสักหน่อยมั้ยตรงๆกับที่เราซุนนะห์มาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับในช่วงท้ายนี้นะครับผมอยากจะได้ให้เป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะว่าการเตรียมการเตรียมความพร้อมเพราะเราเนี่ยอยู่กันไม่นานแล้วนะครับยิ่งผมงอกแล้วตีนกาขึ้นแล้วเนี่ยเชื่อว่าอยู่ไม่นานแต่ผมนี่อยู่นานผมขอดุอาไว้150ปีอัลเลาะห์จะให้ฉันอยู่เถอะถึง150ปีมีคนบอกอาจารย์เห็นท่าเดินเนี่ยน่าจะไม่รอดเลย30ปีเนี่ยนะแต่ผมขอดุอาไว้อัลเลาะห์จะไปไปตุลลอฮ์ทุกครั้ง150ปีนะอัลเลาะห์นะเบื้องต้นนะนะครับนี่ผมอยากจะพี่น้องดูตัวอย่างมาสักครู่นี้ที่เด็กที่ยกมืออาจารย์คือเด็กคนที่ผมส่งคลิปให้อาจารย์ดูว่าที่บ้านเนี่ยเขาส่งชื่อให้เป็นเด็กนักเรียนจองสิทธิ์ไปเรียนตอนปี2570บูตอนนี้60เท่าไหร่66ใช่เนี่ยเขาท่องกุรอานซูเราะห์ตะบาแล้วก็ส่งคลิปไปแล้วจะนี่ๆเด็กผู้หญิงคนนี้ลูกใครเนี่ยลูกน้องของบารอกัตบารอกัตมีน้องเก่งนี่เลยครับซึ่งบ้านเนี่ยเขามี3คนคนกลางฮารูนจะไปเรียนปีนี้แล้วก็น้องเนี่ย
จะไปเรียนตอนปี2570อีก4ปีเขาส่งคิบตะบามาแล้วนะเนี่ยพี่น้องผมบอกกับพี่น้องว่าเราได้มีโอกาสเตรียมการแบบนี้เปล่าเราอาจจะคิดว่าโอ้ยอาจารย์นะอีกนานอีกนานฉันจะลงมือมันจะสายไหมผมยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งคนเนี้ยนะครับทางโรงเรียนกำลังทำการหลายคนบอกอาจารย์เรียนศาสนามันต้องให้เก่งก่อนให้แข็งก่อนถึงจะไปต่างประเทศได้มีนักเรียนโรงเรียนผมอยู่คนหนึ่งไปเข้าเรียนตอนอายุ20อายุ20พี่น้องเรียนได้1ปีอาจารย์ยูซุฟก็คุยว่าจะส่งเนี่ยเด็กนักเรียนที่ชื่อว่าฮานิฟเนี่ยไปต่างประเทศนะครับอินชาอัลเลาะห์ตอนนี้กำลังทำเอกสารแล้วนะครับแล้วก็พยายามเร่งสอนเพื่อที่จะให้ความรู้เนี่ยให้ได้เพิ่มไปที่ผมเล่าเนี่ยพี่น้องให้เป็นตัวอย่างสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองถ้ามีเวลาเยอะขนาดบ้านบารากาเนี่ยเตรียมการไปเลยพี่น้อง4ปี5ปีให้ลูกท่องกุรอานรอเอาไว้แต่ถ้าใครที่ลูกอายุ17 18แล้วเนี่ยพี่น้องรีบส่งเลยและอย่าไปสิ้นหวังกับอัลเลาะห์เด็ดขาดโอ้ยอาจารย์มันอายุเยอะแล้วมันจะไหวเหรอมันจะอะไรเหรอนี่20พี่น้องเรียนอยู่8เดือนเองขอให้ตั้งใจเอาจริงกันละกันล่าสุดนี่ป๋าไปรับกลับบ้านบอกฮานิฟกลับบ้านเร็วมาเลือกตั้งฮานิฟบอกเดี๋ยวช่วยเก็บโต๊ะก่อนเนอะเดี๋ยวช่วยเก็บโต๊ะงานอาจารย์อดัมก่อนดังนั้นพี่น้องผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราสามารถให้ลูกเรารู้ถึงความสำคัญของอันอิสลามความจำเป็นต่อการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาได้เมื่อไหร่เราตายได้พี่น้องเราตายได้ลูกหลานเราจะรับช่วงอิสลามต่อจากเราแต่ถ้าวันนี้คนที่เป็นลูกหลานเรายังรับช่วงอิสลามต่อจากเราไม่ได้อย่าเพิ่งตายทำหน้าที่กันก่อนนะครับฝากไว้เป็นกำลังใจนะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายถ้ายังมีเวลาลูกหลานอายุน้อยๆนี่บ้านนี้เขาให้ท่องตั้งแต่ป.4ละตบา30อายะนะลูกหลานเราท่องเถอะผมเชื่อว่าท่องได้แล้วที่พวกอายุเยอะๆนะครับที่อาจารย์17 18แล้วส่งเรียนศาสนาทันนะครับแต่คัดแบบดีๆมานะเอาแบบเมาๆแมวนะครับเมาไม่ไหวเหมือนกันหลายคนบอกอาจารย์ไม่ให้โอกาสเลยเหรอผมบอกพี่น้องนะมีหลายโรงเรียนนะครับที่เขารับแบบนั้นนะครับอันนี้ก็พี่น้องดูกันแล้วกันว่าโรงเรียนไหนแบบไหนที่เหมาะสมกับลูกเราก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ตะอาลาให้พี่น้องทุกคนทุกท่านได้เป็นที่รักของอัลเลาะห์นะอ๋อปีกาคำถามนะครับมีคำถามเดี๋ยวน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายคือเดินทางเนี่ยจากหนองจอกให้2กรณีเลยกันแล้วกันเราจะมาที่เนี่ยคลอง14ประมาณสัก20 30กิโลนะสมมุติว่า20 30กิโลเราจะออกจากบ้านเรามาฟังบรรยายเนี่ยเราจะละหมาดรวมมาเลยนะสมมุติมักริบอิชาเนี่ยเรารวมจากบ้านมาเลยแบบเต็มกับจากบ้านเราเนี่ยมักริบ3อิชา2เนี่ยแบบไหนยังไงเชิญอาจารย์เลยครับเมื่อกี้อยู่หนองจอกใช่ไหมแล้วก็มานี่ประมาณกี่กิโล20 30 30คือถ้าเราเดินทางเนี่ยเราละหมาดยังไม่ได้ละหมาดที่บ้านถ้าจะละหมาดจากบ้านมาอ๋อถ้าจะละหมาดจากบ้านอ๋อละหมาดรวมก็ละหมาดมักริบ3อิชา4ใช่ครับเพราะมันยังใกล้ไปมันยังไม่ไกลพอถ้าไกลๆ60 70อย่างไปชลบุรีอย่างเงี้ยแล้วอยู่ฉะเชิงเทราไปนู่นบางกะปิอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยย่อได้เพราะมันไกลแล้วคำว่าย่อเนี่ยต้องเดินทางต้องให้มันไกลหน่อยแต่ถ้าใกล้ๆเรามาเราก็ละหมาดมักริบเสร็จแล้วเราก็ละหมาดอิชา4รอกะอัตใหญ่ย่อแต่ถ้าหากว่าเดินทางจากหนองจอกไปชลบุรีเนี่ยรวมด้วยแล้วก็ย่อด้วยครับเพราะมันไกลแล้วแต่ถ้ายังไม่ไกลก็แค่หนองจอกตรงนี้เองนะครับอย่าเพิ่งย่ออ้าวว่าอักชาเลยละหมาดได้เลยครับเราละหมาดยังอิชาเราก็จะละหมาดที่นี่เลยได้ครับ
44มันยังไม่ไกลพอนะครับถ้ามันไกลแล้วเนี่ยยกตัวอย่างอยู่คลอง14นี่ไปนู่นบางกะปิได้เวลาซูรีละหมาดซูรี2พอมันไกลแล้วแค่2แต่ถ้ามันยังไกลกะหลอน้องจอกตรงนี้มันนิดเดียวนะครับอย่าเพิ่งย่อเลยนะครับอ่ะแล้วก็พรุ่งนี้มีไอ้พรุ่งนี้คือวันอะไรวันเสาร์ที่ปีกาใช่ไหมวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับมีบรรยายที่ปีกาถ้าใครมีโอกาสก็ขับรถไปนะครับปีกาเนี่ยเขาเป็นอะไรล่ะเปิดกลุ่มซุนนะเราต้องไปเป็นกำลังใจถ้าเราไม่มีโอกาสไปก็ส่งตังค์ไปช่วยใครมีเฟซชื่อนัจมีนะครับนัจมีฮาลาลอะไรนั่นแหละครับอ้าวมีเปิดสอนเอาช่วย200 100นึงเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับอ้าววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆและที่สำคัญที่ผมเป็นห่วงคือคนแก่ๆเนี่ยขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้เป็นที่รักของลูกหลานในยามแก่เท่าผมเคยเห็นมาเยอะเวลาอายุเยอะๆแล้วนั่งงองหลานมันกระดูกแม่มันกระดูเราไม่พอหลานมันกระดูเราอีกโต๊ะอย่ายุ่งนะโต๊ะบนจังเลยขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์นะให้ลูกหลานรักในยามแก่ชรานะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์